ท่านที่ชมสื่ออยู่ทางทาง e c o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  k v i v e หรือทาง YouTube Channel ผู้ยายจะพูด3แบบนะท่านต้องแยกผู้บรรยายเนี่ยออกมา3 3แบบ c h ปเจอร์เลยนะออกมาเอาอาจารย์คนแรกก่อนออยู่บ้านก็เอาขนมนมเนยวางกินไฟฟังไปนะน,น,นั่งฟังไปด้วยกินไปด้วยนะคนที่อยู่ในห้องนี้เขาหมดเวลาแล้วเอา,เากินไปนะอยาจะจิบก็ฟงกาแฟน้ำชาบัตชาจิบนะกินนะอันนี้อาจารย์คนแรกอาจารย์คนที่สก็บอกว่า นี่มานั่งฟังธรรมะเมื่อกี้เพิ่งกินนะ่จะมานั่งฟังไปล้างปากบ้วนปากแปรงฟันแล้วหรือยังมาฟังธรรมเดี๋ยวจะเป็นวิบากกรรมชาติหน้าหนไหนจะฟังธรรมมายังไม่ทันฟังเลยมีเรื่องเรื่องกินเรื่องดื่มดึงให้เราไปอกุศลนี่อาจารย์เวอร์ชั่นสองส่วนอาจารย์เวอร์ชันสามนี่ทุกท่านเวลาฟังธรรมไม่ควรยุ่งเรื่องกินไม่ควรไปจัดการเรื่องกิน ควรปฏิบัติตนเป็นผู้ถือพรหมาจรารย์สงบสำรวมกับการฟังด้วยดีไปอ,อมลูกอมขนมนมเนยกินเคี้ยวดื่มขณะครูบาอาจารย์พระเถระแสดงธรรมชาติหน้าเกิดไหนเกิดมาฟันเหยินฟันบินแมงกินฟันฟัน,ฟนออฟไซด์ดาวนี่เนี <c> ่ย <oughs> ครูบาอาจารย์พูดขั้น,น้นเลยนะพู้ใหญ่กับฟังมาถุกมาทกเวอร์ชั่นแต่ว่าเราเอากลางกลางกินเป็นเรื่องปกตินะ่แต่พอเราเราฟังธรรมแล้วก็พยายามใช้น้อมใจถึงในคำาสอนขอ,ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ใหญ่ก็ตั้งใจตั้งแต่เมื่อคืนว่าในช่วงแรกจะเล่าถึงรายละเอียดแล้วเดี๋ยวช่วงสองจะเล่าฉาดกโอ้นี่ยังเล่ารายละเอียดของช่วงแรกยังไม่จบเลยเพราะผู้ใหญ่ต้องเล่าในความปรากฏของลักษณะและอาการรวมจนถึงในมงคลอีกสามข้อที่เพิ่มเติมด้วยนะเดี๋ยวผู้รยญยจะพูดมงคลในวันนี้มีทั้งหมด6ข้อพูดเป็นบาลีเนาะข้อแรกก็ ว่าอาเสวนาจะพาลนังนะปันดิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังปติรูปรเทสวะโสจะปุเพกะตะปุญญาตาอัตตสัมมาปณิธิจะแล้วก็เอตัมมังคลมูตัมังอย่างนี้เลยหกข้อเนาะถ้าใครเปิดที่บ้านอยู่พี่ยหา่ขอเข้ามาท่านผู้ฟังในห้องไม่มีชีตแจกไม่ได้มี powerpoint ถ่ายด้วยชอบเวอร์ชั่นแบบโบราณมากฟังกันอย่างเดียว วิทย <English language> านี่แนวแนวโบราณรักษาอนุรักษ์นิยมสุดๆฟังอย่างเดียวไม่ต้องมาขึ้น PowerPoint ด้วยข้อแรกก็อเซวนาจะาละนั ana, ่งข้อสองก็บันด ja, ิตานั่นจะเซวนาปูชาจะปูชนียานังอันนี้สามปฏิร ah ูปเทสวาโซจะปุเพกจัตปุญญาตาห้าละอัตตาสัมมาปณีทิจะแล้วก็เอตัม e, มังคละมูตมังอันนี้หข้อนะ 6ข้อบาลี2บาทข้อแรกกับข้อสนะองนนี้คือพูดพูดบาลีนะส่วนเราในรายละเอียดเนี่ยท่านเมื่อสักครู่พูดอย่างยังพูดไม่จบอันบุคคลนั้นบูชาคาถาอย่างเราเราไปเจอพระอาจารย์พระอาจารย์สอนบาลีนะท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณประนอมธรรมลังการโลสอนพระบาลีครูบาอาจารย์สายบาลีมีเยอะนะในประเทศไทยที่เก่งๆจากสายทางวัดธรรมโอจังหวัดลำปางก็ก็มี นะทางสายวัดหมหาธาตุยุรารังสลิดิก็มีนะทางสายทางวัดโพวัดประเชตุบนวินมลมคลารามสายบาลีก็มีมีครูบ้านเก่งเยอะเมืองไทยเนาะแต่ว่าเราจะเห็นว่าพอเราเราบูชาพระบาลีบาลีเป็นคําตรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระพุทธองค์ทรงตรัสบาลีเพื่ออะไรนะมันจะย้อนไปย้อนมานิดนึงถ้าเราเรียนอันนี้จะวิธีการคิด,คดในคิดแบบคัมภีร์เนติปกรณ์เรียกหาระมองหาระต่าง อะไรไม่มีหาระอะไรไม่มีสาระม่นตองไปมองเราไหว้าบาลีบาลีเป็นของพระพุทธพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์ทรงสอนในบาลีชุดนั้นเนี่ยเพื่อให้บัณฑิตเข้าถึงประโยชน์ไม่ใช่บัณฑิตก็เข้าถึงประโยชน์ด้วยแสดงว่าเราฟังคําสอนเนี่ยเพื่อเราบูชาคําสอนคําสอนนั้นจัดว่าเป็นศาสดาที่เมื่อกี้พูดไปแล้วว่าจัดเป็นศาสดาแทานพระพุทธองค์ทรงปฏิปทาแล้วนะ แล้เราเราบูบชาคําสอนแม้บูชาคาถาใดคาถาหนึ่งก็จัดว่าเป็นการบูชาอันยอดเยี่ยมนะคราวนี้เรามองว่าแล้วคาถานั้นน่ะใครแสดงก็มีหลายท่านแสดงมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอริยสาวกแสดงอาจารย์ผู้เป็นบัณฑิตยุคแรกยุคหลังแสดงแล้วก็คาถาที่พระพุทธองค์ไม่ได้ทรงสอนก็มีอีกเนาะแต่ว่าการบูชาคาถาเนี่ยยังไม่ยอดเยี่ยมเท่าการปฏิบัติเห็นไหมอันนี้เราเราต้องเข้าใจว่า ทำไมเราต้องบูชาพระพุทธองค์ด้วยการบูชาสองอย่างหนึ่งก็คืออามิสบูชาต่อให้ท่านเอาทองคําของท่านมาหาศาลอย่างพระนางเชงสอบูแห่งแห่งชาวมอนบางท่านหาข้อมูลท่านนี้ท่านเป็นสตรีผู้เป็นเยี่ยงอย่างของสตรีในโลกนะที่เอาน้ําหนักทองคําเท่าน้ําหนักตัวพระองค์ทำลายความถือตัวของท่านเอาไปห่อทองคําที่เจดีเชเวดากองซึ่งงจริง ในเมืองท่านกับเชเวดากองบาดหมางกันมาก่อนแต่ด้วยความเห็นว่าการบูชาพระุูธเจ้าเนี่ยจัดว่าเป็นสิ่งอัลเลอค่าทาลายความเห็นของมอนกับความเป็นไปในหงสาวดีให้ขาดจากกันอย่าถืออคาาติแล้วเอาทองคําเท่าตัวพระนังทึงสบูไปปิดที่เจดีเชเวดากองนี่นั่นดูนี่พุ่นใหญ,ญ่เล่าใครไปหาข้อมูลนะพุ่นใหญ,ญ่ก็เดี๋ยวเล่าพมา่าไปพมา่าอีกพมา่าตอนนี้กําลังรู้เป็นไฟเลยด้วยเนาะฉะนั้นนะเราเรามองว่า แม้ทองคําทําตัวน้ําหนักเท่าพระนางเชงสบูเนี่ยเป็นพระราชินีน,นาถที่ขึ้นของราชแทนกษัตริย์ผู้ชายด้วยเนาะเพราะไม่มีผู้ชายขึ้นของราชได้พระองค์ขึ้นของราชดูแลคนมรในยุคนั้นเนี่ยถือว่าทองคําที่มีในพมา่ายุคนั้นเป็นของสูงค่ะจัดว่ายังเป็นแค่อามิสบูชาเลยนะทุกท่านดูสิเนาะการบูชาทองคําของพระเจ้ามินดงที่เอาราชบัลลังก์ของพระองค์เน่ไปเป็นที่ให้สงนั้นทําการสังกนาพระไตรปิฎก ร้คา,าถาพระไตรปิฎกทุกท่านฮะแม้กับพื้นที่เดินยังเป็นทองคําเลยของพระเจ้ามินดงหรือการบูชาทองคําของพระเจ้าอ,อนุรธามังช่อเนี่ยสร้างเจดีผู้กรมองค์แรกก็ทําด้วยทองคําตผู้ยายเล่าเดี๋ยวไปในะทองคําถือว่าเป็นสิ่งมูอค่าในโลกตอนนี้บาทส0 0 0มื่นกว่า, 40, วาแล้วเนาะแต่เราจะเห็นว่านะแม้บูชาด้วยทองคําแค่ไหนเนี่ยยังไม่เทียบกับการที่เรารักษาจิต จเจริญสมาธิเป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีปัญญาในการเห็นสัจธรรมเนี่ยนี่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติบูบชาเชื่เราเราบูชาพระองค์เนี่ยก็เพราะพระองค์ทรงมีความดีที่ให้เราดําเนินตามและเราก็ดําเนินความดีตามเนี่ยโอ้ยอย่างนี้เป็นการบูชาที่ควรค่าแห่งการบูชาโดยอย่างยิ่งเนาะฉะนั้นเวลาเราเรา,เราการกล่าวเถรอาจารย์ในคมภีเนี่ยเพื่อจะเปิดอยู่หน้านี้ท่านบอกว่า เมื่อเราบูชาบุคคลที่ควรบูชามีหลายลักษณะเราบูชาบางบุคคลเนี่ยบางบุคคลมีองค์คาพยพอันเป็นเลิศอย่างเราบูชาท้าวมหาพรหมบูชาท้าวักกะเทวราชบูชาท้าวจตุมหาราชเนี่ยเราเราเห็นว่าท่านเป็นเทวดาผู้มีลักษณะกายอันเลิศมีศาสตราวุธอันเลิศเนี่ยเราเราบูชาเพราะว่าเราบูชาไปถึงความเป็นไปในอาสาทะาแห่งกายจัดว่าเป็นการบูชาที่ไม่ยอดเยี่ยม โอ้นี่เราเราต้องฟังเราไม่ได้ดูแคลนกันนะเราไปไปบูชาคนที่มีความสามารถอย่างบุคคลผู้นี้เหาะได้ในอากาศทุกวันนี้เราไม่เห็นว่าการเหาะแปลกอยากจะเหาะแล้วก็ตีตัว๋วซื้อตัว๋วนั่งเครื่องบินแล้วก็เหาะได้ในอากาศแล้วไม่เห็นแปลกแต่การที่ฤาษีทีไพลเหาะในอากาศเนี่ยบางคนศรัทธายกมือไหว้สักการะคนที่บินไปในอากาศหรือสามารถอันตรธานให้ให ของที่อยู่ในถ้วยกลายเป็นน้ําแข็งหรือกลายเป็นความเย็นได้เนี่ยด้วยการอันตรธานด้วยฤทธิ์ของตนในการบรรดาลทา่าเรียกว่าอิทธิวิทะเราก็ไหวอาจารย์ผู้มีความสามารถอย่างทุกวันนี้เราเจอใครนะักกีฬาเก่งๆเราก็ศรัทธานักร้องร้องเพลงเพราะๆเราก็ศรัทธาศรัทธาความเก่งนะว่าเก่งร้องเพลงเก่งเต้นเก่งเล่นดนตรีเก่งเล่นกีฬาเก่งเนี่ยเขาเรียกว่าเราเราให้ความศรัทธายกย่อง บางทีเราศรัทธาเนี่ยคนที่ลักษณะหน้าตาดีศรัทธารถแพงบ้านสวยนาฬิกาที่ใสเรือนแพงๆเนี่ยเราศรัทธาไปที่ดีกรีของวัตถุนิยมการศรัทธาเนี่ยไปที่บุคคลคือบุคคลนั้นเป็นยังไงบุคคลนั้นเป็นผู้สำรวมมากกว่าผู้อื่นอย่างเราเดินเจอใครคนนั้นมีคนเป็นคนมีความสำรวมเรียกว่าศรัทธาโดยบุคคลศรัทธากับบูชาคนละอันกันนะทุกท่านต้องตีความก่อน เราเราศรัทธาและเราก็เห็นว่าคนคนนั้นควรแก่การที่เราจะเข้าไปพูดคุยหรือสังคมด้วยเรียกเสวนาด้วยแต่ว่าการบูชามันมากไปกว่านั้นอย่างเราเราศรัทธาใครแล้ววันหนึ่งเราจะบูชาใครคนนั้นคนนั้นต้องมีอานิสงส์มีอนุภาพยิ่งไปกว่านั้นอย่างพระอาจารย์ท่านนี้เราเห็นที่แรกศรัทธาเรียนไปเรียนมารู้สึกโอ้ oh, ท่านนี้ยิ่งใหญ่เหลือเกินเป็นการบูชา ผู้ิญยายก็เล่าให้ลูกศิษย์หลายท่านไปว่าพระอาจารย์หลายท่านที่ผู้บรรญายเคารพไม่น่าเชื่อล้วนแล้วแต่เป็นพระโพธิสัตว์ทั้งนั้นเลยท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าในภายภาคหน้าเนาะนนก็กลายเ่าศรัทธ,ธามันกลายเป็นการบูชาไปด้วยก็เป็นของดีแต่ในการกล่าวในขุทกกาปาถานี้เนี่ยท่านบอกว่าศรัทธ,ธาผู้ที่มีศีลศีลน,น,นั้นเป็นศีลอันเลิศศีลน,นั้นเป็นศีลในจาตุปาริสุทธิศีลสี่มีอาชีวปาริสุทธิศีลเป็นต้น จริงๆศีลมีหลายอย่างเนาะมีอินทรีย์สังวรศีลแล้วก็ในอาชีวปาลิสุทธิศีลปัจจยาันิสิตาศีลแล้วก็ปาติโมกสังวรศีลศีลกม็มีในจาตุปาลิสุทธิศีลสี่อย่างเราไปเจอพระเถระผู้มีความสงบในภาคกาสาวพัดนะทุกท่านว่าในในภาวะในทางในทางโลกเนี่ยเราก็จะบอกว่าภาวะในทางโลกที่สูงส่งก็คือเครื่องแบบ นเราเราเราไม่ไปบูลลี่ว่าเราไม่ไม่นุ่งเครื่องแบบนักเรียนไม่แต่งชุดนักเรียนพยาบาลไม่นุ่งชุดพยาบาลเราไม่พูดแบบนั้นเนาะเดี๋ยวเป็นปัญหาไว้เ่าทะเลาะกันอีกเราบอกภาวะสูงส่งในทางเครื่องแบบเนี่ยชุดที่เราใส่เครื่องแบบนี่คือบัญญัติทุกท่านต้องมองก่อนบัญญัติก็คือเครื่องแบบเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการที่ภิกษุต้องห่มเครื่องแบบให้ถูกต้องก่อน แล้วภิกษุรูปนั้นจะเป็นปุถุชนจะเป็นผู้ที่ไม่รู้พระไตรปิฎกจะบวชแบบแก้บ,บนบวชหน้าไฟก็ว่าไปหรือจะบวชแล้วเป็นผู้ถือครองวินัยก็ดีสูตรพระสูตรพระอภิธรรมก็ดีหรือจะเป็นภิกษุผู้มีความเข้าใจในศีลสมาธิปัญญาอันเลิศจนเป็นเป็นจุลสโสดาบันก็ดีเป็นโสดาบันสาก,กาตาคาเมียนาคาเมียหรือภิกษุรูปนี้นเป็นอรหันต์ก็ดีเนี่ยเครื่องแบบคือสิ่งที่เห็นได้ด้วยตา,าทุกท่านมองเครื่องแบบพระก่อนเครื่องแบบจึงเป็นบัญญัติ ที่เป็นภาวะอันสูงส่งในทางโลกแต่ความจริงที่ผู้นั้นไม่มีกิเลสเนี่ยทุกท่านเห็นได้ด้วยตามไหมรู้ได้ด้วยใจของการที่เราเข้าใกล้แล้วเราสัมผัสความดีนั้นด้วยใจและเป็นอริยะบุคคลด้วยกันเท่านั้นจึงสัมผัสด้วยใจได้ว่าสภาวะของความสูงส่งท่านนี้เสมอกันหรือสูงยิ่งกว่าอันนี้เป็นสภาวะการเกิดขึ้นสูงส่งของความเป็นอริยะ เครื่องแบบจึงเรียกว่ากาสาวะกาสาวะคือกาสาวพัดผ้าเหลืองของพระอาหารหันต์จึงเป็นธงชัยที่ผู้ห่มนั้นให้ความเคารพจึงใช้ว่าเป็นธงชัยของพระอาหารหันต์เรียกว่ากาสาวพัดผ้าที่ย้อมน้ําฝาดเนี่ยฉะนั้นเวลาเราเห็นผ้าเราไหว้ผ้าเพราะผ้าเป็นของสูงผ้าเป็นบัญญัติในทางโลกแต่ผู้นั้นยังไม่คลองผ้าเป็นภาวะสูงส่งของพระอาหารหันต์เป็นภาวะสูงส่งในทางธรรม แล้วเราบัญญัติว่าผู้นี้เป็นโสดาบันผู้นิสกทาคามีอนาคามีอรหันต์ตกลงที่บัญญัตินี้เป็นอะไรเป็นคําที่กล่าวให้เรารู้ว่านั่นเป็นใครผู้เป็นเป็นปรมัตแต่คำที่เรียกนี่เป็นบัญญัติโสดาบันสกทานาคามีอรหันต์เป็นบัญญัติคํานี้อยู่ในคำพิปุกคละบัญญัติของพระอภิธรรมสรุปเครื่องแบบเป็นบัญญัติในทางโลกภาวะพระอรหันต์เป็นภาวะสูงสุดกล่าวบัญญัติในทางธรรม เมื่อเอามารวมกันนั่นจึงเป็นภาวะสูงส่งที่ผู้นั้นเมื่อคลองผ้าแล้วจึงดำรงภาวะนี้ให้อยู่ตลอดอายุกลับได้ไม่งั้นถ้าท่านไม่คลองผ้าท่านจะอยู่ไม่ได้ท่านจะต้องปริถิพานภายในวันนั้นนั่นคือความดีของบุคคลผู้เป็นทักขิเนยะบุคคลทุกท่านแค่ว่าเราเรา,เราไหว้บุคคลท่านนี้เข้าไปแล้วหรือท่านท่านนี้เป็นอาจารย์ประจําครอบครัวเราเนี่ยประเสริฐไหมล่ะ ประเสริฐมากถ้าท่านท่านนี้มาเป็นพระอาจารย์สอนให้เราเราเราปฏิบัติสอนให้เราคิดหรือท่านอาจจะไม่รู้พระตไตรปิฎกแต่เราได้เข้าไปบูชาบุคคลที่ควรบูชานี้จัดว่าก็เป็นบุคคลผู้มีอานิสงส์อย่างหนึ่งนี่เป็นแค่สาวกนะแค่สาวกของพระพุทธเจ้าฉะนั้นถ้าเราไปไหว้บุคคลผู้เป็นทักขินยยบุคคลเนี่ยอน,นิสงส์ประมาณนับไม่ได้ทักขินัยนั้นจะเป็นแค่ผู้รักษาสิกขาบทอันคลองภาคกา,สา,ารสวัสด์และเป็นผู้ดุชน อันิสงสงนั้นนับประมาณไม่ได้เพราะว่าด้วยอานิสงสงแห่งผ้าด้วยอานิสงสงแห่งผู้นั้นรักษาสิกขาบทเราก็ไหว้ผู้นั้นถ้าเราไปฟังพระเถระท่านบอกเลยผู้ใดทรงวินัยให้ไหว้ผู้นั้นผู้ใดทรงพระสูตรให้ไหว้ผู้นั้นผู้ใดทรงพระอภิธรรมก็ไหว้ภิกษุรูปนั้นภิกษุรูปรูปใดทรงทีคานิกายก็ให้ไหว้ภิกษุรูปนั้นภิกษุรูปใดทรงอะไรไม่ได้เลยถ้าภิกษุรูปนั้นบิณฑบาตไปรักษาสิกขาบทของการเป็นภิกษุที่ดี ก็ให้ไหว้ภิกษุรูปนั้นแม้วันทั้งหน้าภิกษุรูปใดไม่มีใครรักษาให้ถูกต้องแม้ประดุดดังว่าเอาผ้าเหลืองเกี่ยวที่ใบหูเนี่ยก็ให้ไหว้บุคคลผู้นั้นทุกท่านว่าหน้าอนาจใจไหมเอาผ้าเหลืองห้อยที่หูเนี่ยก็ไหว้ไหว้กันได้แล้วเพราะเราไม่มีใครให้ไหว้แล้วในวันนั้นทุกท่านอย่าไปอยู่ตอนนั้นนะไม่น่าเกิดเพราะเราจะไม่เห็นใครผู้สมบูรณ์ด้วยศีลมาให้เราไหว้ในวันนั้นแค่อุปมามีคนเอาผ้าเหลืองเกี่ยวหูแล้วก็ยกมือไหว้แล้วเนี่ย แมสแดอแมสปิดจะปิดจมบูงคอยอยู่ที่หูเนี่ยก็ไหว้ภิกษุรูปนั้นอันนี้เป็นอุป,ปมาฉะนั้นท่านบอกว่าด้วยความปรากฏว่าทักขินยะบุคคลเหล่านั้นก็ดีที่เป็นพระพุทธสาวกตลอดจนถึงบุคคลผู้มีความสม,สมบูรณ์ด้วยอธิศีลก็ดีอธิจิตอธิปัญญาก็ดีดดดดดบุคคลเหล่านั้นแหละเป็นผู้ควรแก่การสักการ,ระบูชาด้วยแม้นว่าแม้ถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีในคําสอนแม้พระองค์ทรง,งปรากฏ อยู่ด้วยอัตภาพแล้วแล้วเราบูชาซึ่งคําสอนก็ดีแม้พระองค์ปรินิาพานานานแล้วปรากฏเป็ียนคําสอนก็ดีเราเห็นความดีของพระองค์เราเห็นที่คําสอนครับไม่ได้เห็นที่พระวรากายนะจัดว่าเป็นการบูชาอันยิ่งและการบูชาอันยิ่งผู้นั้นก็ต้องทําความดีคําสอนนั้นเป็นการปฏิบัติบูชาจึงสมควรแก่การบูชานี้บุคคลเหล่านั้นจะถึงที่หมายคือการบรรลุจธรรมได้ด้วยความเร็วโดยไม่ยากเรา ไหว้ด้วยของและเราก็ไม่ได้ไหว้พระองค์ที่ความดีเราไหว้พระองค์ที่พระองค์ทรงหลอ่อทรงเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศัพท์ปุริสศลักษณะ,ะไม่ได้มีความเข้าใจให้ถูกต้องจริงๆมันเป็นสิ่งที่เราก็ว่าอยู่แล้วว่าพระวรากายของพระองค์ด้วยเกตุม,มาาาพระวรรณารังสีข้างละหนึ่งวามีพระโอ์มีความแดงสุกเหมือนลูกตำลึงตำลึงสุกเปลือกพระเนตรเป็นสีเขียวมันดอกผักตบมีประกายมีกลิ่นคันธารลมออกจากวารากายอ่อนๆคือฟิลโมนเนี่ย ร้อมที่ไม่มีผู้อื่นจะประดุดยิ่งกว่าเป็นอะไรที่ฟังแล้วดูผู้ชายคนนี้ทำไมถึงดีขนาดนั้นมันเป็นเรื่องของความพิเศษของกายไม่ใช่ความดีแล้วเวลา,เรา,เ,ราเรามองความดีแล้วเราก็เอาความดีทำบูชาพระองค์ด้วยดีเนี่ยผู้นั้นจะถึงสัจธรรมได้โดยไม่ยากเราต้องพยายามทำให้มันตรงกันด้วยผู้ยหายก็คงจะพูดได้แค่ย่อๆว่าผู้นั้นควรแก่สิ่งใดแล้วเราก็ทำควรคู่กับบุคคลน,นั้นในสิ่งสิ่งนั้นเนี่ย การที่เราจะบรรลุสัจธรรมนั้นก็จะไม่ไมไมเนิ่นช้าเป็นอย่างนี้นะนั้นท่านบอกว่าแม้พระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ในที่ใดๆบุคคลพึงไหว้ในความปรากฏด้วยคําสอนแม้พระองค์ทรงไม่ปรากฏด้วยอัตภาพแล้วคือทรงเสด็จดับขันธปรินิพานการกราบถึงสรีละของพระองค์ที่ยังปรากฏอยู่ให้ล,ลึกนั่นก็จัดว่าเป็นการบูชาบุคคลที่ควรบูชาขาอ,อนี้ผู้ใหญ่นอก,นอกเรื่อง สมมติว่าที่นั้นเป็นที่ประดิษฐานสมมติว่าเจ้าหน้าที่เขาอาจจะไม่มีการดูแลรักษาเป็นอย่างดีอันนี้อุปมาเนาะอย่างที่พระนครแคนดี้ประเทศศรีลังกาเป็นต้นหรืออย่างที่พระนครนานกิงของสาธารณประชาชนจีนเป็นต้นที่เหล่านี้มีพระเขี้ยวแก้วนะถามว่าถ้าเราไปถึงเนี่ยเราเอาแป้งทาทึกภาพนะแป้งทาเนาะแล้วก็วนด้วยอาจารย์บอกเลยบอกบูชาบุคคลได้ควรบูชาก็นี่ไงพระธร,ร,รมสาจจริกธรรมเนี่ย ทุกท่านครับต่อให้เรานั่งสมาธิบรรลุฌาหรือบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยนั่นก็ยังเป็นการบูชาที่ยังไม่สมราคากับการที่จะบูชาต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเลิศถูกไหมนอกจากเราเป็นพระอรหันต์การบูชาน,นั้นจัดว่าสมเกียรติทุกท่านมองว่าวันนี้เราเป็นพระอรหันต์แล้วเราเอาชีวิตที่มีอยู่บูชาพระองค์ด้วยการแสดงธรรมด้วยการปฏิบัติตนทําประโยชน์ต่อสัตว์วโลกเนี่ยนั่นเป็นการบูชาที่สมเหตุสมผลที่สุด ต่อการกราบบูชาพระสิริลักษณ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามกว่าน,นั้นไม่สมราคาทุกท่านมองก,การที่เราเป็นปุถุชนแล้วไปไหว้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าอานิสงส์ไม่มีนะแต่ว่าที่ดีสุดเราต้องเป็นพระอรหันต์แล้วทําหน้าที่ในการตอบแทนบุญของพระพุทธเจ้าฉันอยากกล่าวว่าเอาแป้งไปบนที่พระธาตุและหาเลขแล้วถามว่านั่นเป็นการบูชาอาจารย์ดูถูกใช่ไหมไม่ใช่ทางที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องการที่พระองค์ทรงยกย่องคือทาภพชาตินั้นให้สิ้นลงนั่นแหละ จัดว่าเป็นการปฏิบัติตนสมกับความที่เราจะบูชาต่อบุคคลที่ควรบูชาด้วยด้วยในยะนี้อันนี้สุดเลยนะเป็นปเป็นปริโยสานะรในกัลยาณนางคือเมื่อเราไหว้เนี่ยการไหว้ของเราต้องเป็นพระอระหันต์อันนี้ก็เรียกว่าถ้าฟังในยะนี้เราท้อเลยแล้วาไหว้ของหนูวันนี้หนูังเป็นบุตรชนผู้กินข้าวแกงลาดกระเพราหมูสับเนี่ยแล้วจะจะจะผิดไหมมันไม่ผิดหรอกแต่เราเราต้องมีทาร์เก็ตว่า พระองค์ทรงเป็นพระอาหารหันต์แล้วเมื่อไหร่เราจะฟังคําสอนให้เรานั้นไหว้คําสอนและบรรลุเป็นความเป็นพระอาหารหันต์เนี่ยนั่นคือเจตนารมณ์ที่เราต้องตั้งเอาไว้ด้วยตั้งจิตอธิษฐานเลยว่าขอการบูชานี้จงเป็นปัจจัยเพื่อการที่ข้าพเจ้าจะบรรลุถ,ถึงซึ่งอริยมรรคในภายภาคหน้า ไหว้พระพุทธเจ้าผู้เป็นบิดาของพระอาหารหันต์เพื่อเราเป็นพระอาหารหันต์เนี่ยอันนี้ยสมควรแก่การอธิษฐานสูงสุดของการบูชาในที่นั้นๆอันนี้เมื่อกี้ผู้บรรยายพูดถึงตอนแรกทีเลียดแรกไปแล้วแล้วก็มาพูดถึงตอนนี้เอาละตอนนี้จะเป็นช่วงที่ท่านไม่ชอบเลยนะขอการบ้านที่เมื่อกี้ให้ไปพักนะครับท่านที่อยู่ทางบ้านบอกหนูรอดตัวเออนะที่อยู่ในห้องนี่บ่รอดนะนั่งกัน60กว่บชีวิตเนี่ยงานมาแล้ว จาก C คืออะไรอร่อยกับยมโลอยู่อาจารย์หนูหรือเปิดอินเทอร์เน็ตดูเสร็จตอนนี้นะจาก C คืออะไรวุฒธธิสคืออะไรโปรดให้พาสเวิร์ดมาแล้วจะได้สอนต่อเล่าต่ออา้าวจัก C จากแปลว่าเป็นวงล้อที่นำพาไปสู่ความเจริญนะมีสประการหนึ่งคือโอสัญญาณอินเทอร์เน็ตกระจายในห้องนี้เลยสัญญาณแบนสวิตแคบมากเพราแย่งกันเข้าไปใช้งานเนาะ เว็บไหนใช้กระฉูดตอนนี้วิกิวเดียบอกดูดูกันเต็มไปหมดเลยหนึ่งคือปฏิรูปเทสวัสะ2สองก็คือสับปุริสูสังเสวะสามคืออัตตะสัมมาปณิธิสี่คือปุเพกะตะปุญ,ญาตาบอกโอ้ตายโทรศัพท์มาอินเทอร์เน็ตมีแต่ลืมเอาแว่นบางคนแว่นมาโทรศัพท์มีตาลืมเติมอินเทอร์เน็ตตั้งหมด <c oughs> กรรมอะไรักขนาดนั้น ทุกท่านครับทรงไว้ให้ได้ในจิตคิดเมดื่อใด่ร้มาตามความประสงค์เนี่ยไม่ต้องพึ่งอินเทอร์เน็ตนะอา้าวจาก4คือจากวงล้อที่นำไปสู่ความเจริญหนึ่งสับรุษุสูสังเสวะการได้คบขับสับบุรุษนะสองก็คือข้อหนึ่งขอภัย 1. นึ่ปฏิรูประปเทศวาสาการได้อยู่ในประเทศอันสมควรสองสับปุลสูสังเสวะการได้คบกับสับบุรุษ สามอัตตะสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้โดยชอบอันนี้สําคัญมากเลยท่านคบบัณฑิตสุดท้ายเป็นไงตั้งตนไว้มีชอบตั้งตนไปคบบัณฑิตแต่ตั้งจิตเป็นคนผ่านอย่างเงี้ยมันไปกันไม่ได้เนาะสก็คือในเรื่องของ ปุเพกะตะปุญญาตานี่ข้อนี้สําคัญถ้ามีข้อนี้ทําให้เราเนี่ยสามารถจะคลิกสามารถจะทํากุศลแล้วเนี่ยทำไมเรารู้สึกคุ้นเคยกับสถานที่คุ้นเคยกับบุคคลคุ้นเคยกับเรื่องราวแบบที่ไม่มีคําตอบอธิบายตามกฎฟิสิกได้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของบุญเก่าเนาะอ่ะครานี้วุฒธธิวุฒิเป็นทมอันเป็นความเจริญมีสี่สี่ข้อหนึ่งคือ เปิดอินเทอร์อาจารย์อย่าเพิ่งหนูยังคลิกชื่อไม่ทนันเดี๋ยวขอพิมพ์ใหม่ก่อนวุฒิวแวนสระอ,อุทอทอู้เท่าสระอีปั๊บขึ้นมาเลยกด4 1. หนึ่งท่านจัดว่าการครบสับหลุดเนี่ยเป็นสภาวะอันสูงส่งเลยที่ได้ครบหนึ่งสับปุริสูสังเซวะสามกับเมื่อกี้เห็นไหมข้อสองสองก็คือฮะทำไมทำไมเหมือนลูกศิษย์ทะเลาะกันนะตอนนี้ในห้องเกิดความสับสนนะครับ ไอ้อินเทอร์เน็ตสัญญาณเปิดเนี่ยเราดูของเเว็บใช่ไหม <laughs> <laughs> ทุกท่านวิสัชนานะผู้บรรยายจะเล่าเลยก็ได้แต่ถ้าเล่าเลยทุกท่านก็ก็ก็เพลินฮะ่อกี้กินยาำโลอาจจะง่วงแล้วตอนนี้ก็ได้ถามปับ๊บเชนได้คิดเอาวุฒิสี่วุฒคือทำอันเป็นเครื่องเจริญมี4ีหนึ่งสับปุริสูสังเสวะการได้ครบสรบบุรุรสอง <laughs> สัตธรรมะสะวะนณะ หรือสัตธรรมะสะวะหนังนี่จะอยู่ในมงคลสูตรครั้งต่อๆไปการได้ฟังธรรมนะฟังพระสัตธรรมสามฟังเสร็จแล้วยังยังยังไม่รู้ยังบื้อยังเฉยเนี่ยสามคือโยนิโสมณสิการเสร็จแล้วพอเราปฏิบัติธรรมเยอะทานไม่ต้องทำใช่ไหมอศีลที่เราปฏิบัติธรรมแล้วศีลธรรมดาแล้วเราไปวิปัสนาจะบรรลุแล้วใช่ไหมไม่ใช่ ข้อ4สําคัญคือธรรมะใหญ่ธรรมะเล็กทำรรมันทุกอย่างแบบที่ไม่ทอดทิ้งเนี่ยสัตทรรมานุธรรมะปฏิปฏิเห็นไหมสี่ข้อสรุปเนี่ยตอนนี้ในห้องนี้อินเทอร์เน็ตสัญญาณกระจายกัท่านผู้ชมครับนะตอนนี้บางท่านเปิดแล้วหมุนบ้างเพราะมันแย่งช่องสัญญาณกันอยู่ก็เรียกว่าจักรีคือวงล้อนําไปสู่ความเจริญมี4 1ปฏิรูปเทศวาสะปฏิรูปประเทศ,าเทเทศการได้อยู่ประเทศอันสมควรน,นะ้ 2, สองสรรุสูสังเสวะการได้คบสับรพหลุษ อันนี้ยากที่จะรู้ว่าใครคือสัพบรุษสามเราก็ต้องนั้นตั้งตนไว้โดยชอบอัตตสัมมาปณิธิสี่ต้องมีบุญเก่าเยอะๆเ,เ,เลยมาช่วยอุดหนุนเรียกว่าปุเพกะตะปุญญาตาสี่ข้ออันนี้เป็นจักสี่บุญน,นะแต่สถานภา,ภาพสเตตัสมีอยู่แล้วเนี่ยสี่ข้อคืออะไรเอาข้อสองมาอยู่ข้อแรกเลยเขาเรียกว่าวุฒิสี่วุฒิคือสภาวะนะที่บอกผู้มีวุฒิภาวะเนี่ยทำเป็นความเจริญมีสี่หนึ่งสัพุริสูสังเสวะ นี่แต่ว่าตอนนั้นท่านต้องมีอาจารย์ซึ่งเป็น advisor หรือมีมี professor ที่สอนในทางโลกให้เรามีความรู้มีความเข้าใจเพื่อได้ความรู้มีดีกรีหาทรัพนะในทางธรรมอาจารย์ท่านสอนใหาเราเป็นบัณฑิตเนี่ยเขาเรียกว่าผู้นั้นเป็นศัพทุริสูสังเสวะมีไหมทุกวันนี้ต้องมี ไม่ใช่เราเป็นพระประเจกนั่งเฉยๆแล้วเป็นพระอ,อริยบุคคลเองเป็นไปไม่ได้ต้องมีบัณฑิตชี้ทางหนึ่งสัพพุริสูสังเสวะถ้าท่านมีท่านจเจริญแล้วโดยที่ท่านไม่ต้องเดินทางจากมันจงต้องเดินทางแต่วุธิคือท่านมีแล้วหนึ่งสับพุริสูสังเสวสองบัณฑิตถ้าเจอหน้าท่านบัณฑิตไม่พูดบัณฑิตไม่สอนบัณฑิตไม่เตือนแล้วท่านจะรู้ไหมบัณฑิตต้องให้คําสอนคําสอนนี่เรเรียกว่าสัตรธรรมะสะวนัง ก็คือบ e ัณฑิตสอนเราเข้าฟังแล้วเราก็พยายามที่จะทําความเข้าใจในการฟังด้วยข้อสองเสร็จแล้วฟังเยอะจดเยอะจนเลคเชอร์เต็มโตเต็มที่บ้านเลยนะไปไงพอกิเลสมากระเป๋าแบรนด์เดมเสื้อรถราคาเคลียร์แลนด์แกลนเซลดิวอะไรวอลเนาะซื we too, we ้อกรหนาขยะเต็มบ้านแต่ก็ซื้อเพิ่มเพื่อไงสะสมเป็นชั้นเป็นดิคอเลคเตอร์เนาะต่อให้อาเป็นขยะฉั้นก็ดีใจตังเยอะค่ะอาจารย์เนาะเป็นไหมเราเป็นอย่างนั้นไหมถ้าเป็นอย่างนั้นแสดงว่าเรานั้น ไม่ได้เป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมโดยความแยบคายเลยการที่ปฏิบัติธรรมโดยความแยบคายต้องพึงวางใจฟังเสร็จแล้วน้อมใจเนี่ยเรียกว่าโยนิโสมนสิการเห็นไหมข้อั้นถ้าเราเรียนเราเจอบัณฑิตเจอสาวบ,บุรุษฟังธรรมก็เยอะกลับไปแบรนดเนมยังอร่อยยังขอสวยอาจารย์หน้าพึ่งทํามาเพึ่งฟิลเลอร์มาพึ่งโบท็อกมาครับอาจารยอา์อาจารย์บอกเออสาหัสเบียสาธุสาหัส,สหเลย สวยได้นะสวยแบบบอลทูบีได้แต่สวยแบบเกาหลีก็ไม่ว่ากันแต่ว่าถ้าเราปิดอิงความอย่างเงี้ยเยอะๆเนี่ยมันทําให้เราเป็นอัศรทะลงโลกเนี่ยไม่ได้โยนิโสทุกท่านเวลาแต่งหน้าให้สวยเนี่ยแต่งเพื่ออะไรครับถ้าเอาแบบสายโลกแต่งให้สวยไงอาจารย์อ๋อาาถ้าเอาสายทรรมอาจารย์ปิดบังศพค่ะอาจารย์ศพมันแรงอาจารย์เลยปิดศพเพื่อปิดดีลลูกค้าค่ะอาจารย์สาธุสาธ,สาธุอาจารย์ปากแหลมสาธุเนาะ ปิดศพคาอาจารย์เขาเรียกว่าเนี่ยเราพูดเพราะว่าปิดบ,งบังศพเพราะโยนิโสเป็นคือแต่งเพื่อแก้ทุกข์ในอาจารย์เนี่ยไม่ให้ไม่ใช่ปฏิบัติแต่งเพราะว่าจะทําให้ความสวยกําเริบจนคนข้างๆเนี่ยไม่สามารถทนออราได้เจ้าขาไม่ใช่เนาะให้เห็นว่าปิดบังความอุจจาราเนี่ยเพื่อจะเอออยู่กับใครคุยงานคุยภาระเนี่ยเป็นความบรรเทาใจให้ผู้ผู้อยู่รอบข้าง ท่านที่ชมในสื่อทาง youtube ก็ดี a c e b o o k ดีทั้งที่อยู่ในห้องนี้เวลาท่านแต่งงานมีคู่เนี่ยท่านจะมองคู่ของท่านให้รู้สึกเครียดเพิ่มหรือให้รู้สึกบรรเทาใจเพิ่มอะคือหันไปมองคู่ตัวเองแล้วโอ้ทุกมาสบายใจเมื่อสบายใจแล้วยิ่งสบายใจเพิ่มกับเรามองคู่ของตนเมื่อสบายใจมาเห็นคู่ของตนแล้วทุกเพิ่มเมื่อทุกมายิ่งเครียดเพิ่มอธิษฐานจิตเมื่อไหร่คู่ของเราจะตายสักทีเนาะฉะนั้นเราเรา,เราต้องเข้าใจว่าเรา,เรามอง มองผู้ใดเราก็อยากให้ผู้นั้นดูดีแล้วเรามองว่าเออเราไม่ใช่ต้องการดูดีต้องการปิดความไม่ดีคือซากศพเนี่ยเาเรียกมณัติีการเป็นปฏิกูลมณสิีการรับประพมองว่าตัวเรามันเป็นอะไรที่มันไม่งามเนี่ยหนูจะลองพื้นหน่อยหนูจะอายไลเนอร์หน่อยมัสคาร่าหน่อยที่พี่นุ้ยบอกกระดกตุดเป็ดเนาะกระดกตุดเป็ดนิดนึงเนี่ยมัสคาร่าหน่อยอายไลเนอร์หน่อยปัชออนหน่อยเออเพื่อปิดบังซากศพที่อยู่ในกายนี้ แล้วหนูก็ตั้งใจเลยว่าวันสุดท้ายของการแต่งหนูไม่ต้องแต่งเองเดี๋ยวมีคนแต่งให้สุดท้ายแล้วเอาสามีอุจจมุกให้หนูสองข้างด้วยหนูไปนิพพานน, <c oughs> นี่คือความจริงว่าเราเรามานสาิกาลฉะนั้นเวลาเราเราฝึกมานสิการเนี่ยท่านต้องฟังมาเยอะมากนะแนวเส์ขอเข้ามาท่านแซวท่านเยอะมาก ไม่แซวอุบาสกเนาะทั้งสี่ข้อนะข้อแรกก็สัพ์ปุริสูสังเสวะการได้ครบสรัพ์ปุรุษข้อสองก็คือสัตวธรรมสวนงังได้ฟังธรรมฟังเยอะด้วยนะฟังเยอะก็ต้องปฏิบัติเยอะโยนิโสมณสิการข้อ4ไม่ใช่ว่าปฏิบัติเยอะทานก็ไม่ให้ศีลไม่รักษาทานศีลเนคขม,มะปัญญาปริยะขันติอธิษฐานะสัจจะขออภัยสัจจะอธิษฐานะมเมตตาอุเบกขาต้องครบเลยท่านจึงสามารถปลดพนันการไปสู่การที่จะเข้าถึงพระนิพพานได้ ดังน,นั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้เราต้องเข้าใจว่ามันต้องปฏิบัติธรรมทุกอย่างที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยสัตว์ร,รมมนุธรรมปฏิปติสี่ข้อตอนนี้เราเราจะมาดูเนื้อความต่อท่านบอกว่าด้วยความปรากฏนี้บุคคลน,นั้นเมื่อเราบูชาบุคคลที่ควรบูชาบุคคลนั้นจะสอนให้เราเนี่ยเข้าถึงซึ่งทุระสองอย่างเนาะทุระสองอย่างก็คือหนึ่งก็คือคันธะทุระอาจารย์ผู้นั้นพระอาจารย์ผู้นั้นก็สอนให้เรารู้ว่าพระพุทธองค์ทรง สอนอะไรให้เราเดินทางกับอีกอาจารย์หนึ่งไม่สอนเลยว่าพระพุทธองค์ตรัสอะไรบอกโยมนั่งเลยนะนั่งนิ่งๆแล้วเดี๋ยวปัญญาเกิดเอง <c oughs> ตุกตวันดังนิ่งๆหลับตาแล้วปัญญาจะมาไหมมันต้องฟงังฟังพระอาจารย์ให้โอวาสหนูยังปัญญาน้อยขอความความเมตตาพระอาจารย์ให้ปัญญาบ่อยๆเนี่ยก็เรียกว่าเราเราต้องขอความการุณาเพื่อให้วิธีการปฏิบัติฉะนั้นธุระของการที่เราปฏิบัติเนี่ยเรียกว่าวิปัสนาธุระ ผู้ใดให้ความรู้ในทุระทั้งสองผู้นั้นก็เป็นบุคคลที่เราควรไหว้พึงบูชาบุคคลผู้นั้นได้โดยอนุโลมคือผู้นั้นเป็นผู้ไม่มีกิเลสชัดเจนพระพุทธองค์ทรงไม่มีกิเลสถามว่าพระองค์ทรงสอนไหมว่าในเรื่องของปริยัติในคันถาทุระคืออะไรพระองค์สอนแล้วพระองค์ก็สอนให้เราเละกิเลสในการปฏิบัติทางจิตเพื่อบรรลุธรรมด้วยวิปัสนาทุระพระองค์ก็ทรงสอนฉะนั้นบุคคลที่สอนสิ่งเหล่านี้ นั่นคือบุคคลที่เราควรบูชาต้อง,งมองบูชาก็จริงนะอาจารย์แลาจก็บูชาอะไรมันมีวิธีมองว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างสอนหลักการก่อนแล้วก็ปฏิบัติตนเพื่อเข้าถึงซึ่งหลักการด้วยไม่ใช่พูดศีลตัวเองไม่รักษาศีลพูดจิตตัวเองเป็นคนขี้โกรธนะพูดถึงเรื่องพิปัสนายังงมงายยังทาแป้งอย่างวนแป้งเนี่ยมันไม่ใช่ทางของบัณฑิตที่ท่านท่านจะต้องปฏิบัติเพื่อการควรแก่การบูชานะ เอาละเราก็จะไปในเดี๋ยวผู้บรรยายก็จะเล่าทีเดียวในชาดกเลยมาสรุปบาลีในชุดนี้2ชุดกับ6มงคลก่อนเนาะมงคลข้อที่4เกี่ยวข้องอะไรกับในจักศีคับมงคลที่ข้อที่สี่คือการอยู่ในประเทศอันสมควรนะเราจะเห็นว่ามงคลข้อแรกไม่คบคนพาลมงคลข้อสองคบบัณฑิตมงคลข้อสามบูชาบุบคคลที่ควรบูชามงคลข้อสี่ก็คือ อยู่ในประเทศที่สมควรถ้าพูดแบบง่ายๆอยู่ให้ถูกที่ถูกทางมันอยู่ถูกที่ถูกจังหวะเนี่ยถือว่าโชคดีนะผู้ยหายก็เคยเล่าไปก่อนนานี้อันนี้ไม่ได้อยู่ถูกที่ใช้บุคคลให้ถูกสถานการณ์บุคคลนั้นมีคุณภาพนะคำพูดเนี่ยเป็นคําพูดของของบิลเกตนะบิลเกตเคยพูดว่าเวลาที่เราเนี่ยไปไปชี้ปลาแล้วบอกให้ปลามันขึ้นต้นไม้เหมือนกระรอกหรือมันนกเนี่ยปลามันขึ้นไม่ได้ไม่ได้ว่าปลามันโง่ น,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 นึกออกนะอันนี้บิลเกตพูดไว้นะบอกปลาให้มันขึ้นต้นไม้ปลาบอกขึ้นต้นไม้ไม่ได้บอกปลาโง่ไม่ได้เขาเียใช้ปลาผิดประเภทบอกงั้นเอานกกับกระรอกไปดำน้าเหมือนปลานกกับกระรอกมองไม่ได้จะว่านกกับกระรอกง่ก็ไม่ได้เพราะว่าใช้สัตว์นั้นผิดประเภทการที่คนบางคนเก่งหรือทําอะไรได้แต่อยู่ผิดที่ผิดทางเนี่ยศักยภาพหรือความสามารถมันไม่ปรากฏเราควรหาเราให้เจอแล้วก็อยู่ให้ถูกที่ ความสามารถนั้นอยู่ให้ถูกที่ใช้ให้ถูกต้องความเป็นเพชรก็จะปรากฏอันนี้บิลเกตพูดลักษณะนี้ไว้ในการทำอีเวนต์ในอดีตเนะฉะนั้นเวลาพูดยายกล่าวว่าการอยู่บางที่ที่มันทําให้เราไม่สามารถทําประโยชน์ได้เนี่ยนั่นเป็นการพูดในจักสีที่เราฟังสักครู่นี้ในคัมภีอังคุตรนิกายคือถ้าเราอยู่ที่ที่เราปฏิบัติทมไม่ได้เนี่ยอย่าอยู่อยู่ในที่ใดที่เป็นองค์กรใดๆแล้วทําให้เราทํากุศลไม่ได้ ไม่ต้องอยู่ไปทําที่จิตแต่นี้ฟังอย่างนี้อาจจะฟังยากเนาะการทํากุศลเนี่ยเราต้องเลือกสถานที่เลือกวัดเลือกประเทศทุกท่านจะไปทําประเทศที่ไม่มีพระรุทธศาสนาเนี่ยก็เรียกว่าเหมือนเอาข้าวไปหว่านในดินแข็งแข็งแข็งแห้งๆข้าวจะงอกไหมมันก็ทําให้ข้าวงอกได้เขาเรียกว่าต้องใช้การลุนนว่าจะงอกมีความชื้นของบรรยากาศมีฝนตกพอข้าวงอกเสร็จดินมันแข็งฝนไม่ตกข้าวก็ตายอีกดังนั้นการอยู่ในที่ที่สมควรเนี่ยจัดว่าเป็นที่ แต่ถ้าเราเอาการกล่าวดีกรีเนี่ยที่ไหนไม่มีที่น่าอยู่ที่ดีถ้าตรงนั้นแม้ก็ตั้งจะเป็นประเทศที่มีพระพุทธศาสนาหรืออินเดียความมีความเข้าใจนะมันอยู่ที่จิตนะที่จิตเท่านั้นเลยนะนั้นในที่นี้ท่านไม่ได้กล่าวจิตเพราะการกล่าวจิตเป็นสภาวะที่บัณฑิตพึงอธิบายแล้วพึงรู้โดยบุคคลทั่วไปได้ยากตะบอกเมื่อแม้หมายว่าองค์พระผู้มีพระภาคนั้นกล่าวพรานาในถึงที่ที่ควรอยู่ต้องมองว่าที่ที่ควรอยู่เพราะเราไปอยู่ในที่นั้นเนี่ย บุญเราทําไม่ขึ้นแล้วก็กุศลใดๆที่จะทมันไม่ทําให้ปรากฏอันนี้ผู้ใหญ่ขอนอกเรื่องนิดหนึ่งเนาะท่านสาธุชนหลายๆท่านที่เคยเข้าคอร์สหรือท่านที่เคยฟังผู้บรรยายผู้บรรยายเคยเล่าลูกชิ้นเย็นตาโฟตกปลาหมึกจําได้ไหมบางท่านบอกอาจารย์ไม่เคยฟังเรื่องนี้เนาะผู้รยายขออนุญาตไม่พูดชื่อสมัยผู้รยายตอนเด็กๆเ,เพื่อนมันไปต่างจังหวัด เอเล่าไปประจวบเนี่ยแหละตอนปิดเทอมโอ้ยต้องเอาลุงมาขับรถรับเราไปตูเพื่อนบุญยายเรียนหนังสือไม่ได้เรื่องเลยคนนี้นะแต่ว่าเรื่องตกปลาเนี่ยมันเป็นแชมป์เลยนะถ้าทําปานาฏิบาติไอ้น,นี่มันดวงมันขึ้นนายประเสริฐถูกเพื่อนล่อก,การบ้านไปตกปลานั่งสองชั่วโมงปลาตัวเท่านิ้วก้อยยังไม่เคยได้เลยหน้าตาแบบนี้เนาะดวงไม่ไม่ใช่ดวงคนตกปลาฟิชชิ่งไม่เกิดเพื่อนก็เลยเอาเอาไปซื้อยนดาโฟน่าจะไปแถวแถว แถวแถวไอ้วังมะนาวทุกท่านกูอยากวังมะนาวเนาะขับรถไปชุมพรขับรถไปไปหัวหินน้องผ่านวังมะนาวเพื่อนบุญยายบอกเอ้ยเสดเดี search, e ๋ยวเราให้ลุงเราซื้อเย็นตาโฟก่อนพนูดยายถามซื้อเพื่อเสร็จก็ซื้อมาลึกว่ามันหิวมื้อเช้าไปแกะถุงั้างยางเพื่อนเอามือลงไปจกไอเย็นตาโฟเลยบอกเฮ้ย e ทําอะไรนะขอไปชื่อเจ้านัดจกเย็นตาโฟเลยบอกลูกชิ้นบอกเสดเดี๋ยวเรากินของดีบอกเฮ้ยเอามือจกลงถุงเย็นตาโฟของดีตรงไหนวะสมัยนั้น ไปหลอกพอไปถึงประจวบมันเอาลูกชิ้นเย็นดิโฟมาหั่นเป็นลูกเตาครับแล้วเกี่ยวเบ็ดไปตกลงทะเลบอกเฮ้ยปลาไหนไม่จะกินลูกชิ้นเย็นดิโฟขึ้นมาได้ปลาหมึกมาตัวหนึ่งปูญาบอกเฮ้ยเก่งมาได้ปลาหมึกบอกเฮ้ยเสิร์เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเอาดีกว่านี้บอกเฮ้ยปลาหมึกจะทำอะไรจะไปปิ้งเหรอไม่ ai, เดี๋ยวเราปลาเอาปลาหมึกตัวนั้นเกี่ยวตะขอสามแฉกที่เหมันเคเยเาตะขอเกี่ยวหมูมาตกปลาทะเลตกได้ปลากระพงขาวตอนดูสิเรียนหนังสือไม่เก่งตกปลาโคตรละเก่งเลย ระเสร็ฐนั่งตาตาปิดๆทำอะไรไม่ได้เลยตากระพงตัวใหญ่ขึ้นมาแล้วนั่งอยู่ประมาณพักสักพักหนึ่งในที่สุดเนี่ยขึ้นมาลุงก็เป็นคนปลดเบ็ดให้เพราะเราตัวเล็กบอกเสร็ฐเราจะไม่เอาปลาตัวนี้บอกเฮ้ยปลาตัวนี้ก็ใหญ่บอกเดี๋ยวเราเอายิ่งกว่านี้สุดท้ายเราหย่อนไปชั่วโมงหนึ่งได้ปลาอินทรีครับเอากระพงขาวเล่นอินทรีสรุปคือลูกชิ้นเย็นดาโฟที่มันเอามือลงไปจกเนี่ยได้ปลาอินรีขึ้นมาตัวนึงทุกท่านดูสิว่า คนอย่างเงี้ยเหมาะแก่ควรไปทําอาชีพนี้ตอนนี้ไม่ได้เจอกันตั้งสามสิบปีแล้วเนาะคุณนั่นก็น่าจะทายอายุถูกผู้ใหญ่น่าจะอยุ่เท่าไหร่ตอนนั้นฉะนั้นเราอยู่ถูกที่เนี่ยความสามารถหรือสิ่งที่เราเป็นมันจะเกิดประเสริฐวันนั้นอยู่ผิดที่ครับไม่ไม่นั่งมองปิบๆครับเกียเก่ยวเบ็ดจนเกี่ยวไม่เป็นจะโดนนิ้วตัวเองด้วยเนาะ ฉะนั้นเรื่องของการอยู่ผิดที่อยู่ไม่สามารถทําความดีมันเป็นเรื่องหนึ่งในการกล่าวในสังคมนะ <c oughs> ทุกท่านฟังบอกเฮ้ยน่าสนใจเรื่องลูกจ้นตกปลาหมึกเนาะฉะนั้นท่านกล่าวบอกว่าเมื่อบุคคลนั้นกระทําการปฏิบัติตนอยู่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะแก่การทํา <c oughs> การรักษาศีล8ทุกท่านนึกถึงศินแปดสินแปเนี่ยก็จะมีข้อที่บางคนบอกยากมากเลยอาจารย์คือข้อ6ทําไมข้อ6ยาก อาจารย์หนูหิวทั้งวันเลยนั <LS> <clinic> ่งเป็นหลับขยับเป็นหิวอาจารย์เขาเรียกว่าพอขยับปั๊บเขาเรียกว่าร่างกายมันมตาบอริซึมมันทําการย่อยนเผาผลาญหิวหิวตลอดเลยอาจารย์เออนะไปอธิษฐานจิตต่อครูบาอาจารย์มีหลวงพ่อเกษมเขียนมโนโกสุสานทะลักจังหวัดลำปางเป็นต้นว่าขอให้ปฏิบัติพําเมื่อไรเนี่ยขออย่าได้มีปฏิบัติการของความหิวมาเบียดเบียนให้ลูกได้ปฏิบัติยากเลย เนี่ยถ้าท่านไหนสายหิวนะไปไหว้หลวงพ่อกเกษมเขโมมาโกสมัยก่อนเห็นไหมท่านจึงไม่ค่อยฉันอาหารจนตัวผอมเนี่ยก็ท่านในพุทธกาลหลังพุทธกาลเนี่ยก็คือหลวงพ่อโบเข็มหลวงพ่ออุปคุตท่านไม่ค่อยฉันอาหารก็นั่งเข้าสมาบัติที่สะดือทะเลพบพญานาคท่านก็จะตัวผอมเหมือนกันหลวงพ่อโบเข็มหลวงพ่ออุปคุดถ้าท่านในกรุงสยามก็นึกถึงหลวงพ่อเกษมเขโมมาโกท่านรู้จักหลวงพ่อเกษมเขโมมาโกไหมอยู่จังหวัดลำปางนี่ท่านเป็นคนที่ พยายามสู้กับเรื่องของการกินที่คนเขาว่าปฏิบัติยากท่านเราถ้าเราไปอยู่ในประเทศที่พระอาจารย์ครูบาอาจารย์ปฏิบัติเป็นแบบอย่างเนี่ยเราเราจะปฏิบัติตามได้ไม่ยากแต่เราไปอยู่ในประเทศที่บรรเลงแค้นเนี่ยนะถ้าเล่าไปเดี๋ยวผู้บรรยายคงไม่จบเนี่ยอย่างเล่าถึงท่านเสียนจ้างหูเย็นถังหรือท่านสมจังเนี่ยต้องเดินทางจากจีนราชวงศ์ถังพระเจ้าถังไถจงลงมาที่อินเดียมา,มาเรียนที่นารันทาเนี่ยท่านก็ต้องหนีความแหลงแค้น ซึ่งในจีนหรือในประเทศที่ผ่านมาจากไซบีเรียลงมาที่อุตเบกิสถานคาซัคสถานเนี่ยไม่ใช่สถานที่ที่จะอบบมพระไตรปิฎกท่านต้องลำบากลอนแรมเดินทางไกลมานับหมื่นหมื่นลี้ลงมาที่นารันทาครับเพราะว่านารันทาเป็นปฏิรูปประเทศที่จะเรียนรู้ภาษาศาสตร์กับการศึกษาทุกวิชาสัทธะนิติศาสตร์โยคาวัจรศาสตร์แล้วก็ศาสตร์ต่างๆในวิชาในตันตระจนท่านเสียนจ้างสามารถโต้วาทะมหายาน ปราบมิจฉาทิฐิแล้วก็สัมมาทิฐิของในเถราวาตในอินเดียยุคนั้นได้โอ oh, ถ้าเล่ามาฟังขำเลยแหละโตว,วาทะใช้มิลินทปัญหาใช้วิสุทธิมรคมาโต้กันในวันนั้นนี่ของท่านเสียนจ้างนะหรือท่านหูเย็นถังเพราะท่านรู้ว่าทําไมาต้องเดินทางเป็นหมื่นลี้เพราะว่านารันทาเป็นที่ที่อบบม่มพระไตรปิฎกได้ดีที่สุดในยุคนั้นทําให้มหายานยิ่งใหญ่ที่สุดในนารันทาเนี่ยจนพระ เกาหลีนะพระเกาหลีพระจีนแล้วก็คณาจารย์มหายาเนี่ยเป็นผออปกครองมหาวิทยาลัยนารันทาในอินเดียยุคนั้นเพราะที่นั่นมันเป็นปฏิรูปประเทศแห่งการศึกษาพระพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าทุกท่านดูเสียวเดินทางจากจีนลงมาเนี่ยเป็นหมื่นลี้เพื่อมาเรียนเพราะนารันทาคือปฏิรูปประเทศในคําสอนที่พูดนี้เป็นมติของในคมภีรมหายานกล่าวไว้นะ ในมงคลสูตรมีกล่าวในหลายมตินาะตันตระมหายานเถราวาดเถราวาดกล่าวในมติในยุคลังกาสยามวงในประเทศไทยก็ว่าไปนะฉะนั้นบอกว่าปัจรุประเทศนี้ถ้าท่านรักษาศีลในการมีศีลข้อหนึ่งได้โดยไม่ยากแสดงว่าการที่ท่านอยู่ตรงนั้นท่านจัดว่าตรงนั้นเป็นที่ที่ควรอยู่ของปัิรูประเทศอย่างถ้าท่านทําผิดศีลข้อหนึ่งแล้วถ้าท่านทําแล้วไม่มีใครว่า ตรงนั้นเป็นที่ที่ดีหรือไม่ดีอ้าวขออภัยทุกท่านครับปลาช่อนมันอยู่ในกระมังเนาะดูแล้วมันน่ากินน่ากินเน่เคหัวมาสักทีหนึ่งดีหรือไม่ดีครับอาจารย์อย่าพูดสิเดี๋ยวเสร็จจากประการบรรยายเดี๋ยวจะไปสั่งเนี่ยราสามรถด,ด้วยเนาะการที่เราทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ดีแล้วสถานที่นั้นนั้นเป็นที่ติติงขงลหาเนี่ยที่ที่นั้นเหมาะแก่การเจริญธรรมแต่ถ้าที่ไหนเราจะทําอะทําที่นั้นไม่มีใครติติงเลยเนี่ย ที่นั้นไม่ใช่ที่ที่ควรอยู่เป็นอป,อปะอปาเตรูประเทศอันนี้ต้องมองอย่างนี้นะผู้วิญาตามพระตไตรปิฎกเขาละกัน,กนสถานที่ใดนครใดนิคมใดหรือคามนิคม,คมอันปรากฏอยู่อันเป็นเทสะที่นั้นๆจะเป็นการปรากฏด้วยบุคคลแสดงเนื้อหาของหลักธรรมก็ดีมีการเรียนการสอนการปฏิบัติธรรมก็ดีชัดเจนเลยการเรียนการสอนด้วยเนาะ การเรียนการสอนการปฏิบัติตนก็ดีแม้บุคคลผู้เป็นบัณฑิตก็พึงมีปรากฏให้เรานั้นเป็นอุเทศเป็นแบบอย่างก็ดีในที่นั้นๆที่ที่นั้นเป็นปฏิรูปประเทศประเทศไทยเนี่ยย,ยังมีเห็นไหมมีการเรียนปริยัติมีการปฏิบัติแล้วก็มีพระเถเระผู้มีคุณทั้งหลายเนี่ยเป็นแบบอย่างให้เราทําความดีนั่นเป็นปฏิรูปประเทศถ้าที่ใดไม่มีอย่างที่กล่าวนี้ที่นั่นไม่ใช่ที่ที่พึงอยู่เนาะนี่โดยในยะนนี้ เ,เราไปดูในการกล่าวในข้อที่สองนะท่านบอกถึงในคาถาที่สองข้อที่สองก็คือในการที่ข้อแรกเราดูบาลีข้อแรกก็คือท่านกล่าวว่าปาติลูปเทสวาโสจะแล้วข้อสองก็ปุปเพกะตะปุญญาตานะผู้ใหญ่เดี๋ยวจะถามท่านเมื่อกี้ที่ท่านตอบถ้าเราดูจักสี่จักสี่มีสี่ข้อหนึ่งหนึ่งก็คือปาติรูปรเทสวาสเนาะทุกท่านปฏิรูปรเทสวาโสนั้นถ้าเราดูในจักสี่นะ ใครมีโน้ตใครมีเลเชอร์จดไว้เลยเพื่อจะได้เป็นการทบทวนว่าธรรมะมันทับซ้อนเราฟังไม่เข้าใจยากหนึ่ก็คือในปฏิรูประเทศบาสศะสองศัพป์บปรุสูสักสังเสวสามก็คืออัตตะสัมมาปณิธิ 4. ี่ก็คือปุปเพกะตะปุญ,ญาตาเราจะเห็นว่าพอเราเรียงเนี่ยก็จะมี4อันเนี่ยปรากฏอยู่ในจาก4แต่ใน4อันนี้ทุกท่านว่าอยู่ในมงคลสูตรไหมล่ะอยู่ ในข้อแรกปฏิลูประเทสวาสะเมื่อกี้อยู่ในประเทศอสมควรไปแล้วสัปพุลุสูส,สังเสริวคือการคบบัณฑิตถูกไหมข้อ3ก็คืออัตตะสัมมาปณิธิกลายเป็นมงคล,ลสูตรเป็นมงคลข้อที่6ส่วนในการกล่าวก็คือปุเพกะตะปุญญาตะเป็นมงคล,ลสูตรข้อที่5คือสลับข้อกันอันนี้ถ้านัดท่านไหนรู้สึกอาจารย์พูดแล้วยากข้ามไปเลยไปรอป้ายหน้าเนาะแต่ถ้าเราเข้าใจป้ายนี้รู้ตรงนี้ว่า จาก4พูดถึงวิธีการดําเนินไปสู่ความเจริญและท่านมี4ข้อนี้ชีวิตท่านเจริญแน่นอนแต่ถ้าเราดูมงคลสูตรมงคลสูตรจะกล่าวถึงความปรากฏว่าการที่เราเนี่ยข้อปฏิรูปประเทศคืออยู่ในที่ที่ควรอยู่อย่างที่เมื่อกี้ผู้บรรยายพูดคําของบิลเกตว่าถ้ามันอยู่ผิดที่ผ,ทผิดทางคนนั้นมันมีความไม่มีความก้าวหน้าทางด้นานการงานคนนั้นต้องไปอยู่ให้ถูกที่กิจการงานความสามารถของคนนั้นมันจึงมีค่า อันนี้บิลเกตพูดไว้เนาะแต่ถ้าเราพูดในมงคลสูตรเนี่ยพระพุทธองค์ทรงตรัสในยะเดียวกันเลยนะต้องบอกพระพุทธองค์ทรงตรัสก่อนบิลบิลเกตสอนด้วยเนาะว่าการที่เราได้อยู่ในประเทศอันสมควรเนี่ยอยู่ถูกที่บุญเกิดง่ายถูกว่าจริงไหมอยู่ผิดที่เนี่ยโอ้ยเขาฆ่าสัตว์ลักทรัพย์กันทุกท่านขอภยัยพูดยันไม่อยากพูดสถานที่เลยที่ลอสแอนเจลิสทุกวันนี้ไปดูโฮมเลสก่อนเขาเป็นยังไง ลูกศิษย์ผู้บรรยายอยู่ที่นั่นบอกอาจารย์มันน่ากลัวมากเลยตอนนี้คือคนจึงไม่อยากทํางานเพราะว่าไปเป็นโฮมเลสเนี่ยก็เรียกว่ามีเงินที่จากรัฐบาลเขาไปบํารุงดูแลถ้าทํางานตามระบบเสียภาษีคนทํางานเสียภาษีในอเมริกาหนักมากผู้บรรยายพูดกยเดียวคนจะด่าผู้บรรยายเนาะแต่ถ้าคนไหนเป็นโฮมเลสไม่ต้องทํางานไม่ต้องเสียภาษีแถมยังมีเงินที่เขาไปช่วยคนอนาถาด้วยคนจึงไปเป็นโฮมเลสเยอะมากใน LA นะ จริงไม่ใช่ LA แคลิฟอร์เนียก็มีแต่มันไม่เยอะเท่าเนาะอันนี้นี่ส่วนหนึ่งเนาะทุกท่านมาเราจะไปนั่งกรรมาฐานพระไปบินธาบาตแนเอลเอใครจะใส่บาตรไหมยากทุกท่านยากเพราะคนยังมีลักษณะอย่างนั้นไม่ทํางานพึ่งเงินรัฐบาลเลี้ยงดูเป็นต้นเนี่ยฉะนั้นถ้าจะเป็นพระเถระจะไปสอนพระตไตรปิฎปฏิบัติที่นั้นจัดว่าที่นั้นไม่ใช่ปฏิรูปประเทศขออนุญาตพูดเรื่องนี้เดี๋ยวคนไทยในอเมริกาด่าผู้บรรยายเนาะอ ขออภัยฉะนั้นในที่นี้เนี่ยกล่าวว่าถ้าการกล่าวถึงในสถานที่เนี่ยสำคัญนะว่าปฏิรูป,ประเทศวาโสจะแล้วก็อุปเพกะตะบุญยตาเนี่ยอันเนี้ยข้อนี้จะเป็นข้อที่เรียกว่าข้านกฎฟิสิกส์ทำไมข้านกฎฟิสิกส์เพราะฟิสิกส์ตรงนี้เหตุผลนี้แลบหรือวิการวิจัยนี้มันอยู่ตรงนี้เป็นผลที่จะต้องเกิดจากการวิเคราะห์แล้วก็เกิดการพิสูจน์ตามเหตุและผล แต่บอกปุบเพกตะพุญยตาชาติก่อนเนี่ยฟิสิกบอกไว้ไหมมันไม่มีฟิสิกบอกว่าชาติก่อนฉันได้หาค่า e เท่ากับ m คูณ c ยกกำลัง2ไม่ได้พูดอย่างนั้นเนาะฉันเวลาเราพูดกฎเนี่ยพระพุทธศาสนาพูดกฎแม้อดีตก็พูดปัจจุบันก็พูดสองอย่างประจวบกันเนี่ยคนนั้นจึงสามารถหาตัวเองเจอคําพูดนี้จะอยู่ในคำพีมหาปฐานอัตกถาว่าเราหาอาจารย์ของเราให้เจอเราดูอาชีพที่เราเคยทํามาประจําให้เจอ แล้วเรานั้นมีจริตเข้ากับงานนั้นๆให้เจอแค่เราอยู่ย,ย,ยเฉยๆในกิจการนั้นเราก็ได้เงินแล้วครับเพราะนั่นคือเป็นอุป,ปนิสัยของเราแต่พบก่อนฉะนั้นจึงมีอดีตการกับปัจจุบันาการผนวกกันหาตัวเราให้เจอในอุป,ปนิสัยให้ได้เนี่ยแล้วงานนั้นเราจะทําแล้วเป็นความสุขตลอดชีวิตแบบไม่ต้องถูกทรมานด้วยนี่คืออุป,ปนิสยาปเจยนะปัจโยท่านดูปัฏฐานที่พูดถึงขนาดนี้เนี่ยผู้อ่านเนี่ยก็คือ โรเบิร์ตออเพนไฮเมอร์กับอลเบิร์ตอน์สต์อ่านเรื่องนี้แล้วทุกท่านดูสิเราเชาวผู้ไปอยู่ตรงไหนออปเพนไฮเมอร์อ่านเรื่องนี้ไม่ใช่หนังเนาะออปเพนไฮเมอร์เป็นผู้คิดอบบม่มอพลูโตเนียมกับยูเรเนียมบ่มจนทําระเบิดนุกได้เนี่ยที่แมนัทตันโปรเจกต์ฉะนั้นอ่านเรื่องที่ผู้ใยายพูดไม่ได้อ่านแค่นี้อ่านคัมภีร์ฮินดูในพระคัมีคีตากับปุรณะกับคัมภีร์มฤคเวทด้วยนะมฤคเวทฉะนั้นที่พูดในยะนี้หมายความว่าเราต้องบอกว่าพระพุทธอง ฟิสิกไม่ได้พูดบุญตอนก่อนฟิสิกพูดพูดถึงการกระทําตรงนี้ปัจจุบันนี้วิจัยตรงนี้นะฉะนั้นเราจะอยู่ประเทศไหนถ้าเราเคยมีบุญในเรื่องนั้นๆกับที่นั้นและอาจารย์คนนั้นเราสามารถที่แม้กระทั่งเรานั้นไปโตอังกฤษต้องกรอบขอขอมาท่านพระเดชพระคุณพระอาจารย์ด้วยพูดปั๊บบางท่านรู้แล้วว่าคือใครโตอังกฤษแต่วันนี้พูดภาษาไทยดีกว่าคนไทยอีกแล้วก็ตามพระสายปฏิบัติ ที่ว้าวสื่อเทศิภาษาอีสานเว้าภาษาอีสานเนี่ยแล้วก็มาบวชประเทศไทยแล้วก็ไม่ศึกเลยแล้วก็เทศเป็นภาษาไทยสายสอนปฏิบัติภาคอีสานด้วยเนาะไม่ต้องบอกว่าใครเป็นพระอาจารย์ที่ใครก็ตามเคารพนับถือผู้ใหญ่ก็นับถือมากนะท่านไปนเทศที่บ้านบุญที่โคราชด้วยเนาะฉะนั้นเราต้องบอกว่าบุญเก่าพาให้เราไปเกิดที่ไหนสุดท้ายเราต้องกลับมาอยู่สถานภาพเดิมได้เห็นไหมเป็นปุบเพกะตะปุญญาตา นี่พระไตรปิฎกไม่ได้เล่าเรื่องของท่านพระอาจารย์ชยสารโรนแต่พูดใหญ,ญ่ก็พูดออกไปแล้วว่าเราอยู่ตรงไหนอ่ะแล้วอาจารย์เมื่อกี้จะอมอมพนัองององนอมความอมบูมในใบพูดก,ก็เรียกว่าอมนิดหนึ่งขายของค <laughs> ุณได้เคยเห็นไหมเมียงงูขายยา,ยายายาอะไรยาอมยาดมยาหมองวาตามไห้พวกงานสนามหลวงเห็นไหมเนี่ยอ,อับดุนเอ้ยเอาผ้าแทงคอแทงคอเสร็จเอายามาขายเห็นมก็เรียกว่าเขาเรียกขายของ ฉะนั้นเวลาเราพูดถึงปุปเพกตาปุญญาตาเนี่ยข้อเนี่ยท่านบอกบอกว่าบัณฑิตก็พึงรู้ว่าการที่เราจะทําดีหรือทําไม่ดีหรืออยู่ในสถานที่ไหนหรือไปเจอใครเนี่ยเราต้องมีเหตุอุปการะกับเรื่องนั้นๆมาก่อนจึงสามารถได้อาจารย์พระอาจารย์ท่านนั้นอามาสอนหรือจะพะอยู่ที่นั้นๆแล้วทําความดีแล้วมีความเจริญก้าวหน้าได้เนี่เรียกว่าปุปเพกะตะปุญญาตามงคลข้อที่5นะส่วนมงคลในข้อที่6ท่านกล่าวว่าอัตตะสัมมาปณิธิคือ การตั้งตนไว้โดยชอบทุกท่านว่าประเทศก็ดีนะบุญเก่าก็เยอะแต่ปัจจุบันเนี่ยเรายังหลงโลกนะหลงแบรนด์เนมหลงกระเป๋าหลงรองเท้าจริงๆมันก็น่า,นาดูเนาะผู้ายาญเคยสมัยตอนที่ไปประเทศอินเดียเนาะก็ขออนุญาตเล่านะอันนี้เล่าแบบไม่อายกิเลสผู้ใหญยเยอะมากทุกท่านไม่ต้องมามองผู้ใหญกิเลสน้อยเนาะกิเลสเยอะครับเนาะส่วนใหญ่ผู้ายาญสอนลูกศิษย์เป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นตอนนี้เนาะ หนูไม่มีกิเลสแล้วอาจารย์หนูไม่มีแบรนเนมไม่โกรธแล้วเดี๋ยวนี้หนูเป็นคนดีเอออาจารย์ประเสริฐเป็นคนเลวอยู่คนเดียวทั้วนันนี้ผู้ใหญ่ไปเดลีนะก็นั่งอยู่แหละมองลูกศิษย์ซื้อนั่นซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าโอ้ยมีความสุขผู้ใหญ่ก็นั่งยิม้มญาติธรรมที่เคารพท่านหนึ่งบอกอาจารย์อาจารย์ไปดูเบ้งไหมผู้ใหญ่ก็บอกอเยอะแล้วที่บ้านที่บ้านเนี่ยมีแต่ชุดขาวกับกวกเสื้อยืดขอภัยหันคู่เยอะแยะเลย อาจารย์ไปดูก็ได้ไม่ต้องซื้อหรอกทุกท่านครับตอนผู้ใหญ่กลับถึงไทยสองมือเลยครับ <c oughs> ลุงสีซื้อให้ทุกท่านดูสิว่าสุดท้ายเรา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 สามารถสู้กับมันได้ไหมกิเลสเนี่ยสู้ได้สู้ได้ไหมครับท่านท่านที่นั่งตรงนี้เป็นพระอระหันต์เนาะสู้ได้เนาะแต่ผู้ใหญ่อยู่หน้าใหมา่สู้ไม่ได้ครับ <c oughs> แล้วไม่ได้ซื้อเองด้วยลิษสีซื้อให้เต็ม <c oughs> สองมือเลยอาจารย์อาจารย์นี่ก็สวยนะคะอาจารย์เอาเอาไลา์นี้ไม่สีขาวอาจารย์เอาสีครีมอีกสองตัวเลย เต็มกระเป๋าเลยผู้บรรยายเนี่ยก็เรียกว่าเราเรานั้นตั้งตนไว้ไม่ชอบถ้าเราตั้งตนไว้ชอบลูกศิษย์ซื้อแค่ไหนไม่เอาขยะไม่เอาเดี๋ยวเราก็ตายแล้วไม่เอาเดี๋ยวเราก็จะไปนิพพานแล้วเสียเวลาผู้ใหญยายก็ไม่ควรซื้อถูกไหมทุกท่านครับสองกระเป๋าฮิ้วมาทุกวันนี้ยังไม่ได้ใส่เลยเต้มัเลยชุดอินเดียเนาะลูกศิษย์ซื้อให้ฉะนั้นนี่คือการตั้งตนไว้ไม่ชอบถ้าผู้บรรยายเล่าอย่างนี้ถ้าท่านเป็นอย่างผู้บรรยายสาธุเรามาเป็นเพื่อนกันเนาะ ใครจะไปนิพพานก็สาธุแต่ถ้ามาอยู่กับผู้บรรยายนี่โอ้เรายังนักชอปอยู่ยังชอบซื้อด้วยฉะนั้นการที่เรายังตั้งต,งตนไว้ในการที่ผิดศีลผิดธรรมจิตยังตั้ง,ต,งตั้งในความไม่สงบเป็นผู้ไม่ปัญญาเนี่ยท่านกล่าวว่าตั้งตนไว้โดยไม่ชอบนะผู้บรรยยก็จะพาไปดูในเนื้อความอีกนิดหนึงในในคำพีชาดกถ้าบอกในสมัยหนึ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับที่วัดพระเชตวันนะในวันนั้นเนี่ยพระองค์ก็ทรงประทับแล้ว ภิสุก็นั่งสนทนาธรรมในเรื่องของการที่นางจินจมานวิการเป็นผู้ที่เมื่อใกล้พระองค์แล้วไม่ได้ทําประโยชน์ย่อมทําตนให้เป็นโทษเพราะนางเนี่ยเอาความสวยนางไปใกล้พระองค์แล้วก็กล่าวตู่ว่าพระองค์ทําให้หนางท้องท่านดูว่าแรงไหมจริงๆควรใกล้พระองค์แล้วพระองค์ทรงให้กรถาปฏิบัติตนเพื่อความพ้นจากกองทุกขประโยชน์โดยส่วนมากดีกว่าแต่กลับกลายเป็นทําตนให้ต้องไปตกในมหานรกเนี่ย ก็เพราะว่าตัวเองนั้นเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอทําอะไรอยู่ปู้ใหญ่เล่ายอนะพวกเธอทําอะไรอยู่ภิกษุก็พระเจ้าข้าข้าพระองค์คุยเรื่องแบบนี้แบบนี้พระองค์ก็กล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนางจีนจะมานวิกาเนี่ยกล่าวเรื่องเมทุนเนี่ยชอบเป็นคนพูดเรื่องเมทุนเนี่ยไม่ได้ไม่ไม่ใช่แต่เพียงชาตินี้ แม่ชาติก่อนก็เป็นผู้ที่มีความมักมากในด้านนี้มาแล้วอปูนย้ายไม่กล้าเล่าสูตรนี้ในในการออกสดเลยด้วยโปรสุดๆเรื่องเนี้ยบางท่านบอกอาจารย์เล่าเลยมีหมดเล่าเยอะๆด้วยนะไม่เอาโปนะอยากรู้ไปเรียนคอส่วนตัวเนาะเล่าจ่อเลยสุดท้ายเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยก็คือในอดีตการพระองค์สงรงเล่าว่ามีสตรีผู้หนึ่งหน้าตาสวยงามเนี่ยเกิดมาเป็นคนมีชาติตระกูล แล้วก็ไปรักชอบพอกับพระโพธิสัตว์แล้วที่สุดก็หักหลังพระโพธิสัตว์แล้วก็ไปได้เสียกับชายผู้หนึ่งซึ่งเป็นชายทุพพลภาพแต่บางอย่างไม่ทุพพลภาพนะคงเข้าใจเนาะก็เไเรามันเล่าลัโป้แหละแ,ละแล้วก็มีความพึงใจชอบใจในด้านนั้นจนสุดท้ายแล้วเนี่ยพระโพธิสัตว์ก็ได้ขึ้นมาเป็นถึงเสนาบดีแล้วขึ้นเป็นผู้คุมกองทัพให้พระราชาเลยคนนี้ จนพระราชาสิมชนพระโพธิสัตว์ขึ้นเต็งเป็นถึงพระเจ้าพรมทัตโดยที่หญิงคู่รักคนนั้นเนี่ยก็ก็เป็นอดีตคนรักนะแล้วก็ด้วยความที่นางมีมรัรญานางก็เข้ามาขอพระโพธิสัตว์เนี่ยด้วยบาร,รมีพระองค์ก็ทรงอโหสิให้อภัยแหละแต่นางก็ยังหักหลังพระองค์อีกจนที่สุดแล้วพระองค์ก็เลยลงโทษนะผู้ใหญ่เล่าย่าอจริงเรื่องเรื่องนี้ยาวนะลงโทษด้วยการเนี่ย ไปเอาคนเป็นง่อยคนนั้นนะออกมาแล้วเอาไปใส่ในตะแลงแกงแล้วก็บอกว่าพระองค์จะไม่ทรงประหารแต่ว่าจะปล่อยให้ทั้งสองคนมีชีวิตต่อแต่มีข้อแม้ว่าสองคนต้องห้ามแยกจากกันต้องไปไหนด้วยกันตลอดชีวิตจนฝ่าจะหาไม่ถ้าแยากจากกันเมื่อไหร่จะตัดหัวสองคนบอกรับปากเพราะว่าด้วยความที่หญิงผู้นี้ติดนรถกามของชายผู้เป็นง่อยจึงทําการให้นางเนี่ยแบกตะแลงแกงขึ้นมา แล้วเอาโซ่ตรวเนี่ยผูกที่มือนางกับผูกที่มือชายง่อยแล้วก็ให้กินอยู่กันไปจนสิ้นอัตภาพคือต้องแบกผู้ชายคนหนึ่งบนบ่านเนี่ยไปทุกทุกที่แล้วก็วางลงกระปอนคาป้อนน้ําแล้วพระองค์ทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้ซุบสรุปจบเลยชายผู้เป็นง่อยในตะแลงแกงนั้นก็คือมาเป็นพระเทวทัตส่วนหญิงผู้หักหลังเรานั้นด้วยการคบชู้มาเป็นนางจินจามานาวิกาส่วนชายผู้เป็นบัณฑิต ขึ้นถึงเป็นอุปราชแล้วขึ้นเป็นถึงพระราชาได้มาเป็นเราพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจบสุรนี้ภิกษุนั่งตรงนั้นเบื่อหน่ายในการมปฏิบัติวิปัสนาต่อบบรรลุปเป็นพระอาหารหันต์แล้วดูเรื่องนี้สิโอสุดมากนะก็คือนางจีงจมาลีวิกาเนี่ยไม่ได้มีเรื่องพวกนี้แต่ในชาตินี้จริงเรื่องนางจีงวิกามีอึงเจ็ดแปดเรื่องเนาะน่าเล่ามากเลยโปโปทั้งนั้นเลยด้วยเนาะ อาจารย์จัดคอร์สเลยเล่าเรื่องพวกนี้อย่างเดียวเลยอาจารย์เนาะขอไปท่านผู้ชมอยู่คณะพระเถราเถรนุเถระก,ก็ชมมากอยู่ต้องขอขอมาท่านด้วยเนะาะคราวนี้พระองค์เสด็จกลับมาที่มคตโอ้โหทาไมเรื่องนี้ยังไม่จบตอนนี้พระองค์เสด็จมามคตแล้วพระเจ้าอาชาติศัตรูปรงพระชนพระเจ้าพิมิสารแล้วตอนนี้โอ้เป็นที่โศกา,าดูนมากภิกษุ ได้เข้าไปในสำนักของหมอชีวกแล้วออกมาแล้วไม่พูดอะไรรวนแล้วแต่เป็นบัณฑิตส่วนลูกศิษย์ที่เรียนสัตววิหาริกบอกอาจารย์ไม่พูดอะไรเลยพวกเราพูดแทนก็ได้คูอทำไมแย่อาจารย์ปิดวาจาแต่ลูกศิษย์บอกอาจารย์ไม่พูดพวกเราก็พูดเองบอกหมอชีวกเนี่ยสุดท้ายเป็นข้าเก่าเตาเลี้ยงทําไมพระราชาไม่ปงไม่ปงเอาชีวิตไปด้วยก็คือถ้าเราไปดูในราชวงศ์จิน้นเอาข้าเก่าเตาเลี้ยงเสนาบดีนางสนมกําณันในใสหลุมฝังกับพระเจ้าพระเจ้า พระเจ้าเล่าจิ้นนะพระเจ้าจิินซีลงไปเลยแต่ว่าในในที่นี้พระเจ้าอาชาศัตรูทาไมไม,ไม่ไม่จัดการหมอชีวกซึ่งเป็นบริวาลส่วนตัวของพระเจ้าพิมพิสารก็เพราะว่าด้วยความที่หมอชีวกเก่งมากก็เลยอยากจะเก็บไว้เป็นหมอรักษาพระวรากายด้วยแล้วก็ด้วยความที่หมอชีวกเนี่ยท่านมีความรู้ความสามารถมาก การจะเสียคนเก่งๆในสถานการณ์ที่พระองค์ทรงผลัดแผ่นดินเนี่ยจะสร้างศัตรูเพิ่มโดยที่ไม่ควรเนี่ยก็คิดว่าก็ให้หมอชีวกยังคงช่วยดูแลราชบัลลังก์เป็นต้นเนาะถ้าบอกว่าพอสิทธิ์กลับไปที่วัดเวรุวณนารามก็คุยกันเลยบอกเนี่เนี่ย,ยจริงๆเนี่ยพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยน่าน่าจะได้เจอหมอชีวกก่อนพูดดีถ้าถ้าไปเจอหมอชีวกก่อนเนี่ยน่าจะดีกว่าอีก อีกอาจารย์เดินมาแล้วก็ตีที่มือนะตีบอกท่านท่านทําไมไปพูดหมอชีวกจริงๆพระเจ้าชาตรูน่าจะพบพระพุทธเจ้าก่อนบอกเออใช่ใช่เป็นอย่างนั้นคือก็คิดไงว่าคือจากจะประหารหมอชีวกแต่พระเจ้าชาตรูมาพบพระพุทธเจ้าได้เพราะหมอชีวกหมอชีวกเป็นผู้ที่ชี้ทางให้พระเจ้าชาตรูเนี่ยทรงบรรทมไม่หลับเพราะฝันร้ายเนี่ยแล้วก็ให้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ซึ่ง พระองค์ทรงมีธรรมโอสถอันวิเศษที่จะช่วยบำรุงพระองค์ได้มากกว่าหม่อมชันเพราะพระเจ้าศัตรูนอนไม่หลับเลยทุกคืนตั้งแต่ปองมชนพระบิดาแล้วก็เลยให้หมอชีวกเนี่ยปรุงยานอนหลับไม่ใช่เมลาโทนินเนาะปรุงให้ไปบรรทมหลับแต่หมอชีวกก็รู้เนี่ยโรคใจบรรทมไม่หลับต้องพาไปหาหมอใหญ่คือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือความดีหมอชีวกโกรมรารพัฒน์ภิกษุผู้เป็นสิทธิ์ก็บอกทําไมไม่พบหมอชีวกก่อนไปพบพระเทวทัตก่อน อาจารย์ผู้หนึ่งก็ตีมือบอกโอ้ไปพูดอย่างนั้นจริงๆถ้าเจ้า,าชั่ศัตรูน่าจะพบพระศาสดาก่อนจะได้ไม่ทําแบบนี้พระองค์เสด็จมาตรัสถามมาดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอสนทนาด้วยเรื่องอะไรหรือก็เลยกล่าวเนื้อความเป็นอย่างนี้อย่างนี้หม่่เล่าย่อเนาะพระองค์ก็ทรงตรัสเนื้อความว่าก็เพราะว่าความที่พระเจ้า,าชัศัตรูเนี่ยได้ได้บูชาผิดไปบูชาผู้มิลิทธ์แล้วก็ได้คบคนผิดเพราะคบพระเทวทัตก่อนจึงทําให้ เรานั้นไม่ได้อยู่ในความปรากฏที่ประสงค์จะเข้าหาเลยเป็นอย่างนี้แล้วก็จึงปรากฏโทษว่าก็เพราะว่าความปรากฏนี้ถ้าพระเจ้าอาชญาสัตรูนั้นไม่ได้ไปพบพระเทวทัตแล้วทำปีตุคาตก่อนพระเจ้าชัาตรูนั้นจะมีเหตุเข้าถึงซึ่งโสดาปฏิพลได้โดยไม่ยากเลยนี่พระองค์ทรงตรัสแบบนี้และภิกษุนั้นฟังแล้วเกิดธรรมสังเวชเกิดขึ้นที่วัดเวรุวนาราม แสดงว่าที่พระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงมรรคผลเพราะทําอนันตริยกรรมคือฆ่าพ่อการฆ่าพ่อนั้นแน่นอนจริงไม่ได้ฆ่าพ่อการฆ่ามาตุคาดฆ่าแม่ปิตุคาดฆ่าพ่อแล้วก็ทำอรหันตาคาดฆ่าพระอรหันต์โลหิตุปาฏททำพระพุทธเจ้าหอพระโลหิตกับทำสังเกททำห้าอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทำครบทุกอย่างพูดนั้นไม่สามารถเข้าถึงซึ่งมรรคผลนิพพานได้แล้วก็ต้องตกในมหานรกเนี่ยหลังจากชาตินั้นเนี่ยโดยแน่นอน เรียกเป็นอนันตรปัจจัยเกิดโดยติดต่อไม่มีระหว่างขั้นในภพนั้นๆเลยนะหรือบางคนไม่ต้องไม่ต้องพบหน้าถูกธรณีสูบในภพนั้นไปเกิดในนรกเลยก็มีนะพระองค์ก็ทรงทรงตรัสว่าก็เพราะความที่การครบคนผิดความเป็นบัณฑิตไม่เกิดจึงไปดึงความเป็นพานออกมาให้ปรากฏจึงต้องผ่านพ่อคือพระบิดาของตนก็เป็นแบบนี้นี่ก็เพราะพระเจ้าศัตรูไปคบคนชั่วก่อนถ้ามาพบพระพุทธเจ้าก่อนก็จัดว่านั่นแหละ จะทําให้ตัวเองนั้นจะได้การบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยโดยแน่นอนเป็นอย่างนี้หลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงประทับในวันหนึ่งในช่วงภาคค่าช่วงหัวค่าอยู่ในพระไตรปิฎกนี้นะพระองค์ก็ทรงตรัสในวันนั้นประชุมภิกษุเพื่อรับโอวาทภิกษุนั้นสลดสังเวชมากเพราะเรื่องพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยยังคงกระจายดังไปใน16แคว้นแล้วก็เป็นที่รู้กันว่าทุกๆแคว้นอยากจะมาตีเมืองนี้แล้วเพราะว่า ตอนนี้ขุนศึกที่มีความสามารถที่มีคอนเน็กชันกับพระราชาองค์อื่นสิ้นพระชนแล้วเนี่ยเราควรจะยึดมคตเป็นของเราก็จะกรีธาทัพภิกษุทั้งหลายก็เกิดธรรมสังเวชมากจนเป็นเหตุให้พระองค์ทรงสดแสดงสูตรนี้นะซึ่งในความปรากฏเนี่ยเราต้องมองความอัจริยะของพระศาสดาสูตรนี้ควรเกิดที่วัดเวรุวันแต่ทําไมไม่เกิดผู้ใหญ่วิเคราะห์เป็นอัตโนมติครูบาอาจารย์ผู้มีความรู้ต้องต้องขอขอมาท่านด้วย ผู้ใหญคิดว่าถ้าขุนศึกจากเมืองอื่นมาตีมคตในชุกยุคนั้นพระภิกษุคงไม่มีใจในการปฏิบัติในการฟังธรรมแน่นอนสูตรนี้จึงไปเกิดที่วัดพระเชตวันเออเห็นไหมเห็นความน่าสนใจไหมว่าเรื่องนี้ควรจะฟังที่มคตะแต่ทําไมพระองค์เสด็จมาแสดงที่เชตวันก็เพราะเชตวันเป็นประเทศอันสมควรที่จะอยู่และปฏิบัติธรรมได้โดยไม่ยากจริงไหมเพราะพระเจ้าศัตรูเนี่ยฆ่าพ่อ พระราชาองค์อื่นที่เป็นพันธมิตรคอนเนคชันกับพระเจ้าพิมิสารหนึ่งในใจเขาอยากได้มะคตอยู่แล้วแต่เกรงใจว่าพระราชาเนี่ยเป็นสหายจึงไม่ตีมะคตส่วนสองก็คืออาศัยที่ลูกผานพ่อเนี่ยมาทําการแก้แค้นและคิดจะยึดราชบัลลังก์ด้วยดูท่รมาซอนแผนไหมจึงยกทัพมาตีมคตในช่วงหลังจากนั้นสูตรนี้จึงไปเกิดที่วัดประชต่ตวัน ถ้าทุกท่านเรียนก็ต้องวิเคราะห์กันแบบจัดหนักมากๆเลยทําไมไม่เกิดเมืองนี้ในการแสดงทาเรื่องนี้ทาไมไม่ไม,ไม่ไม่เกิดตอนนั้นวันลังนั้นก็เพราะศึกมันจะเกิดทุกท่านวาที่ที่จะมีสงครามมีศึกมอแงการฟังทมและปฏิบัติทำไหมไม่ใช่ไม่ใช่ปฏิตรูประเทศผู้ใหญ่ก็เลยเล่าสูตรนี้เพราะว่าพระไตรปิฎกเล่มน,นี้คนละที่กันแต่เป็นส่วนที่เชื่อมโยงกับมงคลสูตร4ข้อแรกได้ดีมาก การคบบัณฑิตแล้วการอยู่ในเพศอันสมควรจึงเหมาะแก่การที่ฟังธรรมแล้วจะบรรลุธรรมได้เอาละสูตรนี้ไปเกิดอีกเมืองหนึ่งที่ววดพเชตวันแคว้นโกสนกรุงสาวัตถีนะวันนั้นพระพุทธองค์ทรงประทับและภิกษุสนทนาในเรื่องของการคบคนพระองค์ทรงตรัสกับภิกษุว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอกล่าวสนทนาทำด้วยเรื่องอะไรอยู่ภิกษุประชุมกันก็กล่าวว่าข้าแต่องค์พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ พระองค th ์ทรงตรัสถึงธรรมอันประณีตธรรมอันซามพระองค์ทรงตรัสถึงธรรมอันมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์พระองค์ทรงชี้ทางแห่งประโยชน์แล้วทางแห่งความเป็นโทษพระองค์ทรงชี้ความเป็นบัณฑิตและไม่ใช่บัณฑิตพระองค์ทรงกล่าวถึงธรรมที่เป็นสัตว์ุรุษกับความเป็นอาสัตว์ุรุษข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญด้วยความปรากฏนั้นธรรมของสัตว์ุรุษกับอาสัตว์บรุษนั้นย่อมไกลเหมือนฟ้ากับดินก็อย่างนี้ แล้วด้วยเหตุเป็นชนไหนพระเจ้าข้าที่การครบคนนี้มีพลานานในนั้นเป็นเอเนกอนานะประการดังนี้คุยเรื่องการครบกันอยู่เพราะพระองค์ทรงตรัสคาถาที่สาวัตถีว่าไม่คบคนผ่านแต่ตอนนี้เรื่องไปแรงที่มคตว่าลูกผานพ่อเพราะคบคนผ่านกลับมาเชตวันอีกภิกษุเอาเรื่องนี้มาคุยอีก ท่านผู้ฟังฟังแล้ววิเคราะห์ตามตาม,ตามความเป็นไปตามลายในพุทธ,ธกาลเลยนะอัน <c oughs> นี้ก็ต้องอ่านเยอะพอสมควรจะเห็นเวลามันย้ายไปย้ายมาเพราะอะไรลําดับนั้นพระองค์ก็ทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าได้กล่าวความเป็นมนุษย์เลยด้วยความปรากฏนี้ทำเหล่าใดอันเป็นความไม่ดีนั้นเป็นสภาวะแต่ถ้าปรากฏเกิดขึ้นในอัตภาพใดย่อมปรากฏความชิบหายได้โดยมาโอ้โหแรงคือเราบอกคนเลวเนี่ยมันคือคน ทุกท่านว่าถ้าความเลวนั้นไปอยู่ในสุนัขไปอยู่ในมนุษย์ไปอยู่ในปลาไปอยู่ในกายต่างๆเนี่ยมันมันจะเป็นความเลวต่อไปได้ไหมแต่เปลี่ยนแค่ร่างได้สิอา้าวทุกท่านว่าไปเป็นเสือไปเป็นสุนัขไปเป็นแมวไปเป็นปลาจะไปเป็นจิ้งจกตุกแกเนี่ยความเป็นผู้มีบุญหรือความเป็นผู้ที่ไม่มีบุญเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามความปรากฏเนี่ย ในอัตภาพใดๆตามสมควรก็ได้แต่ว่าถ้านิสัยใดๆเกิดขึ้นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเปลี่ยนร่างแค่ไหนอุปนิสัยมันยังเหมือนเดิมประมาณนี้แม้ว่าบุคคลนั้นจะไม่เป็นมนุษย์เป็นสัตว์ก็ย่อมก่อความชิบหายจากความเป็นพันได้โดยเสมอพระองค์ตรัสแบบนี้แล้วพระองค์ก็ทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่ากล่าวถึงมนุษย์เลยแม้ความปรากฏแห่งต้นมะม่วงนั้นก็ยังเกิดความเสียหายก็มีมาแล้วดังนี้แล้วพระองค์ก็ทรงประทับนั่ง ใครเคยฟังสูตรนี้มาโอ้หัวโน้ตมาและอินโทรมาเรื่องมะม่วงตอนนี้ภิกษุที่นั่งตรงนั้นไม่เคยฟังก็กระเข้าไปกราบทูลว่าข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญขอพระองค์ทรงประชุมเรื่องอุทาหณอนี้ให้เป็นประโยชน์อันเป็นปัญญาแก่พวกข้าพระพุทธเจ้าเถิดดังนี้พระเจ้าค่ะแล้วพระองค์ก็ทรงประทับที่พุทธอ่านแล้วก็ตรัสว่าในสมัยหนึ่งอดีตการนานมาพระเจ้าพรมทัศเสวยร,ราชในกร,รุงารณสีผู้ใหญ่ขอ อยู่ตรงนี้แล้วใช้วิธีการเล่าเพราะถ้าอ่านมานานนะท่านบอกในสมัยนั้นเนี่ยมีดาบทสีพี่น้องปรากฏอยู่ที่บรรพศซึ่งสีท่านเนี่ยเบื่อในทางโลกแล้วก็บำเพ็ญตนบำเพ็ญตบะไปอยู่ในป่าใหญ่หนีความปรากฏในผู้คนไม่เอาทรัพย์สินเงินทองแหละบำเพ็ญตนเป็นฤาษีผู้ดำรงอยู่ในสมาบัตสีพี่น้องเนี่ยพี่คนโตเนี่ยมีบุญญาลิทธมาก แล้วก็ได้บำเพ็ญกรรมฐานจวบจนท่านจะสิ้นใจแล้วท่านก็เข้าสมาบัติแล้วออกด้วยความที่ท่านบำเพ็ญสมาบัติเนี่ยท่านจึงตายแล้วขึ้นไปเป็นเทวดาในเทวโลกท่านบำเพ็ญตนขึ้นไปเป็นเป็นหัวหน้าเทวดาชั้นผู้ใหญ่แล้วก็จึงดำริถึงให้บุคคลทั้งหลายเนี่ยพึงมีความประสงค์ในการบำเพ็ญตนอยู่ในสมาธิอยู่อย่างเหน่งเนืองเทวดาตอนนั้นเป็นฤาษีแล้วตายลงไปเป็นเทวดาบนสวรรค ลำดับนั้นท่านบอกว่าด้วยความที่ท่านมีบาร,รมีทาในความที่ยังกังวลอยู่กับน้องท่านดูฟังเรื่องนี้น่าสนใจเนาะยังห่วงน้องอยู่จึงไปไกลกว่านั้นไม่ได้ด้วยความมีอนุอนภาพศักดิ์ใหญ่จึงดึงให้ท่านมาเป็นเทวดาในชั้นกามอาจรคือเป็นเท้าสักกะเทวราชเื่าดูสิขนาดบุญน้อยยังเป็นถึงเท้าสักกะถ้าบุญมากคือเป็นถึงมหาพรหมเพราะใจยังห่วงน้องอีกสามคนที่ท่านฟังเรื่องนี้เนี่ยทำบุญหนักยังเป็นห่วงบุญยังไปไม่ไกลเลย ถ้าเรายิ่งทำกุศลมากนี่ไม่ไปไหนลงข้างล่างเลยเนาะลำดับนั้นเทาาา้าสักกะจึงปรบว่าเอ๊ะทำไมเรามาอยู่ตรงนี้จึงดำลงความรู้สึกด้วยทิพยนเนตรเห็นน้องสามคนเป็นฤาษีอยู่ในป่าตอนนี้นะจึงเห็นว่าเอ๊ะน้องสามคนตอนนี้อยู่ไม่สบายเลยจึงเปิดตรีเนตรมองน้องน้องคนคนรองจากเราตอนนี้อยู่ในความหนาวเย็นบำเพ็ญตะบะไม่ได้เลยบูชาไฟก็ไม่ได้เพราะว่าไม่มีอุปกรณ์ในการไปปอกไม้แล้วมาสีไฟ ท้าสกกะจึงเห็นว่าโอ้มีก็ไม่มีความสามารถก็ไม่ได้ตอนเราเป็นเป็นเป็นฤือีเราเลี้ยงไฟไม่ให้ดับพอเราตายเท่านั้นน้องชายทําไฟดับแย่เหลือเกินก็เลยลงมาบอกว่าดูก่อนดาบดเป็นอย่างไรบ้างดาบดจำไม่ได้ว่นในพี่ชายนะบุญใหญ่ก็เราเราเรายอนะดาบดก็ถามบอกว่าท่านเป็นใครก็บอกเราเนี่ยเป็นพี่ชายของท่านไงตอนนี้เราไปอยู่ในในดาวดึงแล้ว บอกโอ้ท่านมาหรอท่านมีด้วยเหตุอันใดบอกก็เห็นปฏิบัติทําไม่ได้ลําบากเอาอย่างนี้เราจะให้มีดโตท่านอันหนึ่งมีดนี้สามารถทําตามใจสั่งได้ดาบทบอกเราบําเพ็ญตนเป็นบุญนี้ให้มีดโตมาเพื่ออะไรบอกก็สั่งให้มันไปปอกไม้ให้ไงสั่งให้มันไปตัดไม้ทําฟื้นให้ไงนั่นแหละหน้าที่สีไฟท่านคงทําได้โดยไม่ยากใช่ไหมเป็นอย่างนั้น ก็เลยให้มีดอันนึงเป็นมีดตามใจสั่งสามารถไปสับไปฟันอะไรมาเป็นพักษาหารได้ตามใจนึกแล้วสามารถที่จะมีดเนี่ยสามารถที่จะไปทําการเกี่ยวอุปกรณ์แล้วนามาสู่อาสมของผู้เป็นดาวบทได้อันนี้เรื่องดาวบทองค์ที่1เนาะดาวบทองค์ที่สองตอนนี้บําเพญตนอยู่ในป่าใหญ่ปฏิบัติทําไม่ได้เลยเพราะช้างป่ามากวนเดินไปเดินมาทําทางให้เป็นขี้ฝุ่นแล้วก็ร้องเสียงดัง พระอินทร์ก็เลยลงมาถามบอกท่านจำเราได้ไหมบอกจำไม่ได้จึงเล่าว่าเราเนี่ยเป็นพี่ชายคนโตท่านไงบอกหรือทาไมท่านปฏิบัติธรรมไม่ได้บอกโอ้ท่านช้างเนี่ยบรบกวนเราเหลือเกินพระอินทร์จึงบรรดาลกลองให้หนึ่งใบบอกถ้าตีด้านนี้ช้างจะหนีไปไม่ไม่เห็นฝุ่นเพราะว่าด้วยความเกรงกลัวในอนุภาพแต่ถ้าอยากจะเรียกช้างมาเป็นบริวารทําการขี่ทําการเป็นจัตุรงคเกษรนารักษาให้ตีอีกด้านหนึ่งช้างก็จะมาแล้วพระอินทร์ก็บรรดาล ฤาษีนะั่นู้น้นก็เลยตีกองด้านหนึ่งช้างหายหมดเลยแล้วก็นั่งบําเพ็ญสมาบัติอันนี้ท่านที่สองนะท่านที่สามตอนนี้พระอินไปดูฤาษีน้ององค์เล็กตัวผอมแห้งเลยข้าวปลาไม่ค่อยได้กินปฏิบัติธรรมก็ไม่ก้าวหน้านัางได้ถามว่าเป็นยังไงทําไมมาอยู่ลําบากแบบนี้ตัวผอมเหลืองฤาษีก็เลยลืมตาก็มาถามท่านเป็นใครทําไมกายสว่างเหลือเกินบอกเราเนี่ยเป็นพี่ของท่านไงคนโตบอกทําไมพี่ของเรากับท่าน,น,นต่างกันเหลือเกินบอกอย่าได้ถามเลย ทำไมตั้งแต่เราไปทำไมท่านเป็นท่านต่างไปแบบนี้ทำไมเดี๋ยวนี้ตัวผอมไม่มีคนให้ข้าวกินบ่อเจ็บเย็บปึงเราไม่ได้ค่อยได้กินข้าวเท่าไหร่บอกทำไมไม่ค่อยได้กินข้าวพระอินทร์ก็ถามก็บอกเขาที่ไม่ได้กินข้าวว่ามันไม่มีอะไรจะกินไงถามได้บอกพระอินทร์บอกเอาแหละงั้นเดี๋ยวเราให้หม้อไม่ใช่หม้อหุงข้าวอิ่มทิพย์อุ่นทิพย์เนาะบอกเดี๋ยวเราให้หม้อใบหนึ่งถ้าท่านเอาอาหารเนี่ย ดำริในจิตแล้วก็เอาภาชนะมาร้องเทหม้อลงไปแล้วอธิษฐานจิตอาหารจะปรากฏในภาชนะนั้นๆตามความประสงค์แต่ถ้าท่านอธิษฐานจิตแล้วไม่เอาม้อขึ้นอาหารในหม้อจะไหลมาเป็นมหานาทีทําลายให้บุคคลอื่นเกิดอื่นเกิดความพินาศต้องระวังอย่างนี้คือเอาม้อเทลงอาหารจะไหลไม่หยุดแต่ถ้าเกิดลืมเอาม้อขึ้นเนาะอันนี้มันนิทานโบราณที่เครื่องผลิตเกลือแล้วเครื่องผลิตเกลือเนี่ยถ้าเอาผลิตจะผลิตเกลือไม่หยุดแต่พอเครื่องผลิตเกลือตกได้มหาสมุทร ทุกวันนี้โลกเราน้ำมหาสมุทรจึงเค็มเพราะว่าไอเครื่องผลิตเกลือน,นั้นอธิษฐานนิทานโบราณของต่างประเทศนอนในยุโรปบางท่านคงเคยฟังเรื่องนี้เนาะไอเครื่องผลิตเกลือแบบของเทวดาให้แล้วดันเอาขโมยมาใส่เรือไปตกมหาสมุทรเจอทาให้มหาสมุทรทุกวันนี้เค็มเป็นต้นนิทานอีศพของประเทศไหนก็ลืมไปแล้วเนาะถ้าบอกตอนนี้พระอินทร์บอกอา้าวเอาหม้อไปฤาษีบอกครับก็เลยรับหม้อเสร็จแล้วก็เลยเทบอกหม้อนมส้มนั้นอาหารออกมาปรากฏนั้นเป็นของเหลวคือน้ําข้ายาคู ทั้งสามดาบทจึงมีความสุขเพราะพระอินทร์ทำแบบนี้นะถ้าบอกในสมัยหนึ่งมีบุคคลผู้เป็นบุคคลผู้โลเลนะบุคคลโลเลก็คือว่าอยู่ในแคว้นกาสีพ่อแม่นั้นก็คืออุปการะให้บุตรเกิดแต่ตนแล้วเด็กผู้นี้ไม่สามารถบำรุงบิดามันดาของตนได้เลยพ่อแม่คิดว่าเสียทีที่ให้เด็กผู้นี้เกิดจึงขับสายไลส่งเด็กออกจากบ้านเด็กผู้นี้นั้นจึงไปเป็นกรรมกรอยู่บนเรือ นะเขาเรียกว่าเป็นเด็กผู้มีความอับะยศอยู่ที่ไหนที่นั้นย่อมเกิดความพินาศนะไปอยู่บนเรือเรืออับปางนะไปขึ้นเรือเรืออับปางแล้วก็แตกกลางมหาสมุทรบอกบุรุษผู้นี้ก็จึงใช้ไม้กระดานเนี่ยลอยคอมาติดที่เกาะแห่งหนึ่งเมื่อไปติดเกาะแล้วเนี่ยก็แสวงหาพรลาผลเพื่อเพื่อทำการดับความกระหายมีสุกรอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยซึ่งก็เรียกว่า ใกล้บุคคลผู้บำเพ็ญบำเพ็ญสมาบัติแล้วก็ได้ได้ของมณีคือเป็นทิพย์แล้วพอดีบุคคลผู้นั้นเนี่ยได้หมดอัตภาพลงด้วยการบำเพ็ญบำเพ็ญสมาบัติบำเพ็ญฌานมณีเม็ดนั้นที่เป็นพลอยทิพย์เนี่ยได้ตกอยู่ในในเกาะอันนั้นส่วนบุคคลผู้นั้นไปตกไปโตในเทวโลกสุกรผู้นั้นเนี่ยเคยเป็นหมูที่เป็นเป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะเขาเรียกว่าเป็นเพชนะเป็นเพชรดูแลของบุคคลผู้เป็นมุนีพอตอนนี้มุนีตาย ก็เลยคิดว <to> ่าเราจะทำอย่างไรดีให้เรานั้นสามารถอยู่ต่อได้หมูตัวนั้นก็เลยไปเอามณีนั้นน่ะถืออยู่ที่ตนกัดอยู่ที่ตนและคิดว่ามณีอันนั้นจะทําให้เราอิ่มได้แต่มันไม่ได้อิ่มเลยถ้าบอกคนที่ติดเกาะผู้นี้ก็เลยไปเห็นเนี่ยเห็นหมูตัวเนี้ยถือมณีมาแล้วหมูตัวนี้เหาะได้ในอากาศด้วยก็เลยคิดว่าเราทําอย่างไรจะขโมยพลอยไมเนี่ยมาจากหมูตัวนี้ก็เลยไปแอบใต้ร่มไม้ถ้าบอกในวันนั้นเนี่ยสุกรตัวนั้นกาลังหลับด้วยความที่ตัวเองเนี่ยเหาะได้ก็จริงแต่ไม่เคยอิ่มเลย ดูท่าว่าเหาะได้กับมีข้าวอิ่มท้องอันไหนดีกันครับเอา้าอาจารย์หนูไม่เห็นลาบากเลยอิ่มก็อิ่มเหาะก,ก็ได้หนูซื้อตั๋วไปเที่ยวเมืองนอกตั๋วไฟไหม้ด้วยครับอาจารย์ยการเหาะได้ของหมูพ่ออาศัยมณนีแต่สุกรตัวนี้หวังใจว่าตัวเองจะอิ่มย่อมไม่อิ่มก็จึงหลับในบ่ายวันนั้นบุรุษผู้นี้ก็จึงทําการเข้าไปแล้วก็ไปขโมยพลอยมาแล้วทําให้ถึเงเหาะได้ในอากาศที่ไม่เกาะอ,อยู่บนต้นไม้ สุกรตัวนั้นพอตื่นมาไม่เห็นมณนีก็ตามเสียใจจึงเอาสีสารษะเนี่ยควิดไปที่ต้นไม้แล้วก็สิ้นใจลงนะที่ต้นไม้นั้นจบง่ายๆอย่างนี้เลยเนาะลำดับนั้นท่านบอกว่าบุรุษผู้นี้เนี่ยจึงอัอนตร,รธานตัวเองเนี่ยจากเกาะเนี่ยไปสู่ฝั่งแล้วไปตกอยู่ในป่าเห็นลาษีผู้หนึ่งเนี่ยกำลังนั่งอยู่มีดพล้าเนี่ยที่เป็นโต้เนี่ยตอกมาให้เองเหมือนมีใจสั่งบอกเฮ้ยทำไมไม้ไอ้มีดอันนี้มันดีเหลือเกิน คิดในใจว่าเราต้องยึดมีดอันนี้มาเป็นของเราให้ได้ก็เลยเข้าไปหาฤาษีไหว้บอกว่าท่านเป็นผู้ใดทําไมมาอยู่ในป่านี้บอกเออ๋อเราเป็นผู้เป็น,ปนตบะบอกท่านแล้วมีดอันนั้นมันทําอะไรได้ทําไมมันไปเองบอกอ๋อพระอินให้มาอยากให้ทําอะไรเนี่ยแค่แค่บอกมันเดี๋ยวมันจะทาให้ตามใจสั่งบอกท่านยกมีดให้ผมได้ไหมฤาษีบอกถ้าท่านให้มีดถ,ถ,ถ้าถ้าท่านน่ะเอามีดของเราไปแล้วเราจะเอาอะไรบูชาย่ยอมไม่มีก็เลยเอาพลอยออกจาก ออกจากผ้าบอกนี่ไงพลเนี่ยมีแสงสว่างไม่ไม่นับน้อยกว่าไฟที่ท่านบูชาเลยฤาษีเห็นพลแล้วเกิดความพอใจก็เลยบอกแลกก็แลกจึงเครดกันเกิดขึ้นในวันนั้นปิดดิวได้ด้วยนะสุดท้ายแล้วบอกว่าบุคคลผู้มีใจบาปจึงสั่งให้มีดโต้นั้นตัดคอฤาษีผู้นั้นเลยโอ้ฟังแล้วโหดเนาะพอพอแลกกันแล้วเนี่ยมีดอยู่ในอำนาจก็เปลี่ยนมือแล้วก็เลยบอกว่า เจ้าจงเอาเอาต,ตัวเธอไปตัดคอเจ้าฤาษีผู้นั้นแล้วเราจะนํามณีผู้นั้นมณีเม็ดนั้นกลับคืนมาบอกก็เลยตัดคอฤาษีผู้นั้นซึ่งเป็นน้องชายเท้าสก,กะวันแรกแล้วก็นําพลอยเม็ดนั้นถือในมือตอนนี้เหาะได้ด้วยแล้วก็มีศาตราวุธด้วยเรื่องนี้เล่าในทําหนังได้เลยเนาะตอนนี้ก็เลยเหาะในอากาศเห็นช้างเน,นี่ยกำลังหนีหัวสุกหัวซุนเลยก็เลยเห็นว่าช้างทําไมมันเป็นกลุ่มใหญ่หนีได้ ก็เลยได้เสียงกลองก็เลยลงจากอากาศมาแล้วเข้าไปหาฤษีผู้นั้นถามว่าท่านกรองของท่านทําอะไรได้บอกอ๋อตีปายนี้ให้ไอ้ช้างหนีตีอีฝั่งหนึ่งช้างมาเป็นบริวารก็บอกผมเนี่ยมีพลอยเม็ดหนึ่งเนี่ยอยากจะแลกกับท่านเหลือเกินก็เลยเอาพลอยมาปรากฏฤษีเห็นพลอยแล้วดีใจก็เลยบอกว่างั้นก็แลกการเทรดครั้งที่สองจึงเกิดขึ้นก็เลยบอกว่าแลกพลอยกับกลองพอแลกกลองเสร็จ หลุดผู้นั้นเลยสั่งให้มีดตัดคอฤษีคนที่สองอีกเนาฆ่าอีกแล้วก็เอากรองเอาพลอยไปนั้นกลับคืนมาตอนนี้มีทั้งมีดมีทั้งกรองมีทั้งพลอยด้วย3มชิ้นนะาวน,นี้ไปเจอน้องคนเล็กตอนนี้ตัวยังผอมอยู่นั่งบําเพ็ญตะบะอยู่ในป่าเห็นหม้อลอยอยู่แล้วคว่มลงมาอาหารไหลมาไม่หยุดก็บอกเอ๊ะดีเหมือนกันเราไปที่ไหนต้องการอาหารเนี่ยไม่มีอะไรปรากฏตกถึงท้องเลยเรามีมีดเรามีกรองเรามีพลอย แต่เราไม่มีข้าวทําอย่างไรดีก็เลยลงมาบอกท่านเรามีของหลายอย่างให้ท่านดูท่านชอบชิ้นไหนบ้างบอกโอ้ท่านมีอะไรเยอะแยะเลยนะนึกว่าซาเล้งมาเองเนาะมีทั้งพลอยมีทั้งมีดมีทั้งกรองด้วยบอกท่านชอบสิ่งไหนท่านดูเถิดแต่เราเห็นหม้อท่านเราอยากได้หม้อท่านเหลือเกินหม้อนสมนอส้มตกลงฤาษีผู้นั้นด้วยอาสาทะเห็นพลอยและอยากได้ก็เลยทําการขอแลกพลอยกับหม้อพราม พรามณ์ผู้นั้นก็ได้ทําการอธิษฐานขอให้มีตัดคอฤษีคนที่สามอีกสามท่านจึงเสียชีวิตหมดเลยด้วยมีดของท้าวสัก,กะที่ประทานตอนนี้พรามณ์ผู้นี้จึงทําการเดินทางเข้าสู่ในมหานครคิดว่าตอนนี้เรามีทั้งช้างเรามีทั้งศาสตราบุตรเรามีทั้งมณีเหาะได้ในอากาศในที่สุดจึงยึดอํานาจพระราชาได้โหนี่ผู้ใหญ่เล่าเายอ,อนะยึดอํานาจพระราชาได้แล้วเพราะว่า ใครเข้ามาใกล้เนี่ยมีดไปตัดคอขาดหมดเลยจนในที่สุดจึงสั่งให้มีดตัดคอพระราชาด้วยแล้วก็จึงขึ้นคลองราชเนี่ยดำรงตนอยู่ในพระราชวังนั้นซึ่งในที่มาเนี่ยท่านมีนามว่าอธิวาหณะราชานะมีนามว่าทธิวาหณะราชาพระราชาที่เรียกว่าได้บุญญาลาภโดยที่ตัวเองไม่ได้ทําอะไรเลยนี่ความหมายนะลำดับนั้นพระเจ้าทธิวาหณนะ ได้ปรากฏขึ้นของราดในสถานที่นั้นแล้วทรงปรารภว่าของกินเนี่ยที่เราอยากจะกินเราอธิษฐานอะไรก็ตามเนี่ยมาไม่ได้แต่ถ้าอยากอยากจะอิ่มเราได้จากหม้อใบนี้เราอยากจะกินอะไรที่มันมีความหวานปรากฏอยู่ในเมืองนี้มีหรือไม่ก็เลยถามมหานครถามมหาชนว่าในเมืองเนี้ยอะไรที่อร่อยที่สุดก็คือมะม่วงนะมะม่วงเป็นของดีในเมืองนี้เลยนะถ้าบอกในวันนั้นเนี่ย พระราชาจึงเสด็จด้วยการเอามณาีติดตนติดพระองค์แล้วเหาะไปในอากาศไปถึงในมหานทีแห่งหนึ่งท่านบอกว่าพนักงานบางท่านกําลังลากอวนเนี่ยที่อยู่ในมหานทีขึ้นมามีมะม่วงลูกหนึ่งลูกกลมโตเท่าหม้อเนี่ยปรากฏอยู่ซึ่งลําดับนั้นพระราชาก็ตรัสถามบอกว่าไอ้มะม่วงลูกนี้มันมะม่วงอะไรนายบุรุษก็บอกมะม่วงลูกนี้เป็นมะม่วงประจํามหานครทางตอนเหนือ ซึ่งจะหามนุษย์พูดใดกินก็ย่อมยากเพราะว่าเป็นดงของอามนุษย์แสดงว่ามนุษย์ลูกมะม่วงเนีย่มนยมาจากดงอามนุษย์เมืองลับแลแต่ไหลมาตามน้ําท่านบอกพระราชาจึงตรัสว่าไหนพวกเธอเอามาปอกให้เราเสวยซิเป็นอย่างไรบ้างท่านบอกว่ามะม่วงลูกนี้รสชาติหวานสนิทเนื้อเยอะกลมกล่อมหอมเหมือนกับอาหารที่มาจากในเทวโลกบอกหอมเหลือเกินเพราะเป็นอาเป็นมะม่วงของเทวดาพระราชาจึงบอกพวกบึงเอาเม็ดไปปลูกให้หน่อยแล้วช่วยบำรุงต้นให้ดีด้วย ในอัถกถาบอกว่ามะม่วงต้นนี้ปลูกอยู่สามปีจึงออกมาเนี่ยลูกเต็มต้นลูกโตเท่าหม้อพระราชาสั่งให้ลดด้วยน้ำนมบริบาลต,ต้นมะม่วงนี้อย่าได้ขาดในที่สุดมะม่วงชิ้นนี้จึงเป็นมะม่วงที่อร่อยที่สุดในมนุษย์ในยุคนั้นคืออร่อยที่สุดในโลกในยุคนั้นนะถ้าบอกพระเจ้า,าทัิวานะนั้นทรงเป็นที่กล่าวล่ำลือว่าเป็นพระราชาปกครองมะม่วงที่รสชาติดี ไปเมืองนี้เมื่อไหร่อย่าได้กล่าวอะไรกล่าวขอพระองค์ทรงประทานมะม่วงเถิดเป็นเรื่องที่รู้กันในแคนต่างๆทั่วโลกในวันนั้นคือทั้งสทวีปนอะลำดับนั้นพระราชาจึงทรงรตรัสว่าถ้าเราจะมาเป็นมิตรกันแล้วเนี่ยมะม่วงที่มีอยู่ไม่ต้องมาก็ได้เพียงแค่ขอสารบรรณาการมาเราจักส่งมะม่วงไปนะต้องพึ่งเคอรี่และตอนนี้เนาะทำการส่ง พระราชาจึงตรัสบอกว่าใครรู้วิธีบ้างไหมเอามะม่วงไปแล้วมันปลูกขึ้นไม่ได้ให้เอาไปกินแล้วมันไปปลูกตามไม่ได้ราชบุรุบอกว่าต้องเอาเงี้ยงกระเบนแทงที่ลูกนั้นก่อนที่ขั้วให้ขั้วนั้นช้ำซะก่อนเอาไปปลูกอย่างไรก็จะไม่ขึ้นเพราะว่าตรงกระเบนที่หางมันมีพิษพอมะม่วงนั้นโดนพิษก็ไปแล้วมันจะฟอเม็ดนั้นปลูกเท่าไหร่ก็จะไม่ขึ้นอันนี้เป็นตำรับโบราณผู้ยหญ่ไม่รู้ว่าจริงต้องถามนักวิทยศาศาสตร์สายพฤกษศาสตร์เนาะ ลำดับนั้นท่านบอกพระราชาจึงส่งมะม่วงไปที่เมืองอื่นตอนนี้เมืองนี้เป็นเมืองที่พระโพธิสัตว์อาศัยอยู่มาแล้วพระราชาบอกว่าโอ้ยตอนนี้ใครๆก็ตามปรารถนาที่อยากจะได้มะม่วงของพระราชานามว่าพระเจ้าทัติวาหนะเหลือเกินเราอยากจะรู้เหลือเกินมะม่วงดีแค่ไหนจึงตรัสให้เอามะม่วงลูกที่ทําการแทงด้วยหางกระเบนมาถวายพระราชาก็เสวยเสร็จบอกเออใช่รสด,ดีจริงๆเลยแต่เราบอกเลยว่า ที่เรานั้นหมั่นไส้เหลือเกินเนี่ยหมั่นไส้ไอ้มานะทิฐิของพระเจ้าทัทิวานะเหลือเกินหวังว่ามะม่วงของเราะเป็นมม่วงที่อร่อยกว่ามะม่วงของเทวดาอีกบอกใครมีหรือไม่ที่จะทําให้มะม่วงของวังพระเจ้าทัทิวานะเนี่ยมันไม่อร่อยมีบ้างไหมพระราชาจึงตรัสประกาศสารไปทั่วนครว่าถ้าใครก็ตามปรากฏสามารถทําให้มะม่วงนั้นมีรสตามใจสั่งได้ขอให้มาเข้าเฝ้าเราจะพระราชทานทรัพย์ท่านบอก บุรุษผู้นั้นได้เข้ามาแล้วนั่นคือพระโพธิสัตว์ก็เข้าไปรับสารจากพระราชาตรัสว่าเธอรู้หรือไม่ว่าพระเจ้ากรุงพรนศรีตอนนี้มานะมีมากเหลือเกินที่มีมานะมากก็คือบอกมะม่วงของเขาเนี่ยอร่อยกว่าทุกๆมะม่วงที่อยู่บนโลกใบนี้เธอสามารถหรือไม่ไปทําให้มะม่วงของพระราชานั้นสิ้นรสพระโพธิสัตว์บอกว่าขอดูก่อนพระเจ้าค่ะนี่คนฉลาดไม่บอกก่อนว่าทําได้บอกขอดูก่อนพระเจ้าค่ะบอกไปเถิด แม่ของเธอนั้นเดี๋ยวเราจะเราจะ,าจะดูให้เพราะพระโพธิสัตว์ไม่อยากไปต่างประเทศเพราะว่าห่วงแม่บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ของเธอเราจะดูเองไปเถอะไปพราณาสีเถอะไปทําให้มะม่วงพระราชามันสิ้นรสประมาณนี้เนาะพระโพธิสัตว์จึงเดินทางเข้าไปที่กรุงวรณสีแล้วแล้วทําตนเป็นคนบุรุษผู้ปนปอนนะเพราะได้เงินจากพระราชามาก็ทําตนเป็นคนปนปอนแล้วพระราชานั้นก็จึงประทับอยู่ที่สวนมะม่วงด้วยในวันนั้น เสนาบาดีจึงรายงานบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญตอนนี้มีบุคคลผู้เป็นนายเกษตรกรรมเนี่ยปลูกปลูกต้นไม้ทุกอย่างได้ตามความต้องการจะมาขอสมัครงานทํางานในพระราชอุทยานของพระองค์พระเจ้าค่ะบอกมันมันมากี่คนบอกมันมาอยู่คนเดียวพระเจ้าค่ะบอกเออไปตามมันมาแล้วกันว่ามันทําอะไรได้มันให้มันมาขวาดพื้นล้างล้างสวนเก็บใบไม้ก็แล้วกัน ลำดับนั้นพระโพธิสัตว์เข้ามาแล้วก็นั่งอยู่ต่อหน้าพระพักก็กล่าวว่าข้าแต่พระอาญามิพ้เกล้าพระองค์ทรงมีสิ่งใดปรารถนาอยู่ในพระอาทัตยทรงตรัสเถิดแล้วพระหมอมฉันจะทําให้ความประสงค์พระองค์เกิดในอุทยานนี้บอกดีแหละดีแหละด,ด,ดูผลไม้ในสวนของเราให้ดีก็แล้วกันพระโพธิสัตว์จึงใช้อุบายวิธีตอนนี้เขาเรียกโชว์สกิลเพื่อทําการขึ้นมาเป็นหัวหน้านายสวน บอกหัวหน้าในสวนเนี่ยวันๆเอาแต่ดื่มสุราแม้ปุ๋ยแม้ใบไม้แม้การผสมดอกก็ไม่เคยทําเลยพระพุิสัจจึงไปผสมอ่าผสมต้นไม้เนี่ยที่เคยออกดอกเนี่ยในช่วงฤดูหนาวแล้วออกในหน้าหนาวให้มาออกหน้าร้อนได้ดูดูผสมนะผสมให้มันออกหน้าร้อนได้พระพุิสัตว์ก็จึงทําให้ต้นไม้นั้นที่ปรากฏออกช่อออกดอกออกผลในเวลาที่ไม่ใช่การเลย จนผลนั้นออกมายังบ่มให้รสชาติหวานดีกว่าที่เคยเป็นมาด้วยในที่สุดพระราชาก็ทรงประทับแล้วพระโพธิสัตว์ก็กล่าวกับกล่าวกับสหายบอกท่านท่านท่านช่วยเอากระเช้าเนี่ยไปถวายบำารุงกล้าวให้กับพระราชาได้ทรงประทับทอดพระเนตรเถิดถ้าพระองค์มีะอาไทยเสวยให้พระองค์ทรงเสวยเถิดอย่างนี้ท่านบอกได้นําอาหารผลไม้ไปประทานแก่พระองค์น่ะสึงในพระราชมณีแล้วพระองค์ก็ตรัสว่า เอ้ยทำไมไอ้คนสวนนี้มันปลูกไม้เมืองหนาวให้มาออกเมืองร้อนได้ทำไมมันเก่งเสร็จแล้วพระราชาก็ไปเสด็จเห็นในหัวหน้ายังยังนั่งอยู่เพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งจะเพิ่งจะสางเมา,ออมามลังยังแห้งอยู่ถามว่าไอ้ทำไมมึงทำอะไรอยู่บอกมอมฉันไม่ทราบเลยพระเจ้าค่ะต้นไม้มันมาอย่างไรบอกดีแหละงั้นกูจะปลดมึงจากอำนาจไม่ให้เป็นหัวหน้าแล้วเอาไอ้บริวาลมึงออขึ้นมาเป็นหัวหน้าได้ยินว่าปลูกพลาผลในหน้าหนาวออกเมืองร้อนได้มันเช่งเก่งเหลือเกิน ก็เลยถอดหัวหน้าในต้นไม้อุทยานไปเป็นคนสวนตัวนี้เอาพระโพธิสัตว์เพิ่มขึ้นมาเป็นหัวหน้าเลยคราวนี้เข้าวางเอามะม,ม่วงไปถวายสามารถเข้าไปใกล้มะม่วงประจําพระราชาได้อุทยานนอกอุทยานในตอนนี้อุทยานประจําพระองค์พระโพธิสัตว์ได้ฟังคําพระราชาได้ตรัสว่าขอให้เธอทําให้มะม่วงของพระราชาสิ้นรสเถิดตอนนั้นพระโพธิสัตว์ก็จึงเข้าไปแล้วก็กราบพระราชาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ มะม่วงของพระองค์เป็นฉไนพระพุทธเจ้าค่ะพระราชาบอกโอ้ยเธออย่าได้กล่าวเลยมะม่วงเราลดดีเหลือเกินไม่ต้องทําอะไรมันก็ดีอยู่แล้วพระโพสต์ก็กล่าวว่าพระองค์ทรงประกันในมะม่วงของพระองค์ได้หรือไม่ว่าจะจะหวานจะดีไปเสมอโดยที่มีสิ่งใดจะมาเปลี่ยนได้บอกโอ้ยประกันเลยแม้มะม่วงของพระอินยังสู้ของเราไม่ได้เลยประกันอย่างนี้งั้นพระองค์จะทรงพระราชาอนุญาตราชานุญาตหรือไม่ให้มอมฉันจะให้พระองค์ดูว่ามะม่วงของพระองค์นี้ อยู่ๆก็จะไม่หวานเหมือนเดิมได้ด้วยกําลังของบ่มฉันพระเจ้าค่ะบอกโอ้มะม่วงนี่หวานมานานราชาเมืองไหนก็อยากจะได้มะม่วงของเรานี้ถ้าเธอจะแสดงให้มะม่วงยังปลูกคาต้นนี้ไม่หวานได้เธอทําทเลยพระโพสิสัตว์ก็บอกพระเจ้าค่ะลําลดับนั้นพระโพธิสัตว์จึงไปเอาสะเดาต้เรื่องรองจักสะเดาเนาะเอาต้นสะเดาสะเดาเถาสะเดาเครือแล้วก็เอาดอกสะเดามาปลูกล้อมในราชอุทยานให้มแมลงมันผสมดอกสะเดากับ ดอกมะม่วงอนี้ให้หมัให้พึ่งมันผสมเนาะพระโพธิสัตว์ยังเอาบอระเพ็ดไปปลูกเป็นกออยู่ที่รากมะม่วงด้วยเนาะลำดับนั้นด้วยมแมลงผู้จึงบินตอมดอกสะเดากับดอกมะม่วงสลับกันอยู่ไม่ได้ขาดมันผสมเลยคานนี้ผสมดอกสะเดากับดอกมะม่วงแล้วตอนนี้ลำดับนั้นพระโพธิสัตว์จึงเอาต้นสะเดาเถาไปพันรากของมะม่วง โดยเอาน้ำมันของต้นบอระเพ็ดไปลาดที่มะม่วงที่กระพีด้วยคือเอาเอายางมันไปไปพอกให้มันขมทั้งใบทั้งต้นทั้งดอกลำดับนั้นพระโพธิสัตว์งดน้ำน,นี่ผู้ใหญ่อ่านแล้วเ,เก่งเนาะนี่เหมือนเรียนวิชากเกษตรมาที่มกเกษตรเลยเนาะต้นไม้ถ้าทุกท่านจะให้งามนะต้องตัดมันไม่ให้เหลือเลยแล้วมันจะแทงยอดใหม่นึกออกเนาะหรือถ้าให้มันออกดอกออกผลต้องงดน้ํามันครับ แล้วมันจะพยายามพยายามเอาตัวรอดโดยการที่ออกลูกแล้วก็ลูกก็จะหวานถ้าให้น้ํามันประจำบางทีมันก็ไม่หวานต้องถามนักวิชาการว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าพระโพธิสัตว์จับการงดน้ําเพราะลดน้ําทุกวันให้มันดูดซึมน้ําจากบอระเพ็ดกับน้ําสะเดาดูดก็ไปที่ต้นลําดับนั้นพระโพธิสัตว์คานวณเวลาแล้วรู้ว่าตอนนี้มะม่วงนั้นออกเป็นช่อแล้วแล้วรอจังหวะให้ขมสนิทตอนนี้ไม่ใช่หวานสนิทนะให้ขมสนิท ลำดับนั้นพระราชานั้นได้ถึงโอกาสแล้วพระธิสัตต์ก็กล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันนี้ขอพระองค์ทรงทอดพระเนตรช่อมะม่วงของพระองค์ที่ออกในสมัยนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระราชาถามว่าเธอเอาต้นอะไรปลูกแต่ไม่หมดเลยบอกนั่นเสดาเถานี่เสดาเกลือนั่นเสดาเง่าพระเจ้าค่ะแถมยังมีบอรเพชปรากฏอยู่เนืองๆพระเจ้าข่าบอกโอ้เป็นอย่างนั้นพระราชาถามว่าหูลูกโตเลยเธอช่วยให้นายบุรุษตัดมะม่วงช่อนนั้นมาให้เราเสวยได้หรือไม่ อ๋อนั่นเป็นของพระองค์แต่เดิมอยู่แล้วพระเจ้าค่ะพระโพสัตว์ก็เลยทําการเอามีดที่เป็นคันชักเนาะชักตัดมะม่วงแล้วเอาตะข่ายทองเนี่ยรับมะม่วงของพระราชาโอ้ตะข่ายยังเป็นทองเลยแล้วก็เอามะม่วงเนี่ยเข้าไปล้างต่อหน้าพระพักแล้วก็ปอกสดๆถวายต่อหน้าพระราชาผู้ใหญ่ย,ยังเคยคิดโบราณเนาะเป็นไปได้ไหมตัดครึ่งหนึงแล้วใช้ช้อนเนี่ยตักทุกท่านเคยทำไหม ท่านทุกท่านกลับไปนี่อันนี้เรียกไปปะกินอากาศทำไม่ได้ในพระไตรปิฎกเนะมาะมะม่วงลูกโตๆนะอย่าปอกครับเสียรสชฉาคครึ่งเลยแล้วหงายแล้วเอาช้อนโต๊ะตักครับกินเหมือนไอติมครับแล้วก็กินจนเปลือกขูดออกไปด้วยเนี่ยอันนี้เป็นการกินแบบโบราณน,นะกินโดยที่ไม่ต้องปอกมะม่วงเลยแล้วก็ทําการกินได้มมกทั้งเปลือกด้วยใช้มีดเนี่ยใช้ช้อนเนี่ยขูดตัดมะม่วงครึ่งหนึ่งแล้วเม็ดเนี่ยก็เก็บไว้มะม่วงลูกหนึ่งเนี่ยเราทำอางนี้ได้2ทีถูกไหม บางท่านเคยทาอยู่ที่บ้านคุณยายสมัยก่อนไปอยู่อินเดียก็ทําแบบนี้มือไม้เลอะไปหมดเลยน้ําก็ไม่มีด้วยเนาะอ้าวกลับไปต่อพระราชาจึงทรงท้าพระเนรเสร็จพระโพสัตว์ก็จงยื่นมะม่วงเนี่ยถวายพระราชาแล้วก็กล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์ทรงทรงเสวยมะม่วงของพระองค์ที่พระองค์ทรงมีพระหฤทัยน้อมอยู่ความมัทุคือความหวานบ่อยๆเถิดพระเจ้าค่ะพระราชาจึงเสวยได้หวังใจว่ามะม่วงนั้นน่าจะหวานสนิทด้วยคําแรกเท่านั้น ทมมะม่วงลงที่ราชุทยานเลยว,ว่าเฮ้ย <_ T> ทําไมมะม่วงกูมันขมขนาดนี้วะบนกับพระโพธิสัตว์นะอย่าลืมว่าพระพราชานี้ไม่ใช่บัณฑิตมาเกิดนะไปไปฆ่าฤาษีมาสามท่านแล้วยึดาาบรราชจักรวรรดด้วยก็บอกเอ๊ะมะม่วงของของกูทําไมมันขมแบบนี้นะก็กล่าวกับพระโพธิสัตว์พระสัตว์ก็กล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญก็พระองค์ทรงประก,กันแล้ววามะาม่วงของพระองค์จาหวานสดิดไม่มีสิ่งใดกระทําได้นั่นแหละหม่อมฉันจึงให้พระองค์เห็นว่า แม้สิ่งที่ไม่มีวิญญาณคลองได้อาศัยการปลูกใกล้สิ่งที่มีความแตกต่างคือความขมของสะเดาแล้วก็บรรพเพชความปรากฏของมะม่วงของพระองค์ที่เคยหวานจึงเป็นแบบนี้ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญแม้ความปรากฏที่ได้คุกคลีกับผู้ใดหรือทําการใดๆบุคคลเหล่านั้นก็จะเป็นไปโดยมะม่วงฉันนี้พระเจ้าค่ะลำดับนั้นพระราชาทรงปวดปลานนั้นยกทพระพธทสั์เป็นครูตนนัวนี้นี่เข้าข้อแรกเลย จริง,รงตัวเองเป็นเป็นคนพาลเนาะแต่ตอนนี้ได้ครูมาแต่พระโพสัต์นั้นรักแม่มากต้องกลับไปเลี้ยงแม่จึงรายงานว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันมีมารดาอยู่ที่อีกแคว้นหนึ่งซึ่งตอนนี้มารดานั้นยังต้องดูแลตัวเองได้โดยยากหม่อมฉันขอกราบลาพระองค์กลับไปบำรุงมารดาของหม่อมฉันแต่เพียงเท่านี้จึงสละพระราชานามวัธิวาหนะแล้วกลับไปบำรุงมารดาของตนที่พระราชามอบข้าพนะให้หนึ่งพัน ไปทำให้มะม่วงพระเจ้าทะทิวานะเปลี่ยนจากหวานเป็นขมให้ได้พระบอดลำดับนั้นพระองค์ทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายด้วยความปรากฏนี้เรานั้นได้กระทําความปรากฏอันเป็นมงคลให้เกิดโดยการแสดงมะม่วงหวานให้เป็นรสขมได้ดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้มะม่วงไม่มีวิญญาณคลองยังขมได้เพราะอาศัยเสดาและบรเพชที่ปรากฏอยู่บุคคลทั้งหลายผู้เป็นมนุษย์หรือผู้เป็น สิ่งที่จะต้องบำเพ็ญตนเพื่อสิกขาบทเมื่อใกล้บุคคลผู้ทุศีลแล้วจะทำความสมบูรณ์แห่งศีลย่อมไม่มีเลยบุคคลผู้ใดเป็นผู้สำรวมแห่งจิตแล้วย่อมใกล้บุคคลผู้มีความทุกกรรมแห่งจิตให้เกิดบุคคลเหล่านั้นจะสำรวมแห่งจิตให้เกิดประโยชน์ย่อมไม่มีเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเหล่าใดย่อมไม่เห็นซึ่งอริยสัจจากาถาก็คือความปรากฏแห่งสัจธรรมบุคคลเหล่านั้นอยู่ใกล้บุคคลผู้เป็นมิชฉาทิฏฐิย่อมเข้าถึงซึ่งสัจจคาถาอริยสัจธรรมเหล่านั้นย่อมไม่เกิดเลย โดยความดูมะม่วงเหล่านี้เป็นประการด้วยฉันนี้จบพระคาถานี้พิสุที่นั่งตรงนั้นด้วยเรื่องมะม่วงเป็นพระโสดาบันหมดเลยทุกท่านที่นั่งฟังมะม่วงนี้มีใครเป็นโสดาบันแล้วหรือ,อยังจบเสร็จอาจารย์เดี๋ยวหามะม่วงสักลูนกินกับข้าวเหนียววันนี้นอ,อร่อยด้วยความปรากฏว่าพระองค์ทรงตรัสว่าโทษของการครบบุคคลผู้เป็นพานนั้นมีโทษมากอย่างนางจิจามานวิกาได้ไปเป็นลูกศิษย์ของท่านปุรณกัสสปะ อย่างพระอาชาติศัตรูไปคบกับพระเทวทัตเป็นต้นหรือว่าอย่างความปรากฏของในมะม่วงนี้ได้ทำการไปโตรหรือปลูกด้วยด้วยกอของสดาและก็บระเพชรปรากฏอยู่อย่างนี้ในอัธกถาท่านกล่าวว่าในลำดับนั้นก่อนพระโพธิสัตว์จะไปพระราชากล่าวว่าเธออย่าเพิ่งไปทำมะม่วงฉันให้กลับมาหวานเหมือนเดิมก่อนได้ไหม <laughs> มีด้วยมีแถมด้วย พระโพสสัตย์บอกพระเจ้าข่างานนี้เป็นงานของข้าพระพุทธเจ้าเองก็เลยทําการลื้อของทั้งหมดที่เป็นของขมแล้วทําการบํารุงด้วยดินอย่างดีบํารุงด้วยนมลาดด้วยน้ําบริสุทธิ์สะอาดแล้วทาการอบบ่มต้นไม้นั้นให้อย่างดีในที่สุดพระโพสสัตย์ก็ทําการทำมะม่วงของพระราชาททีหวานนะที่เคยขมกลับมาหวานและจึงกลับพระนครของตนกลับไปบํารุงบารดาของตนด้วยกําลังของประโยชน์ ดังนี้ที่สุดพระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่าการที่บุคคลทั้งหลายนั้นได้คบบุคคลผู้เป็นบัณฑิตย่อมทําประโยชน์ได้ด้วยพระราชาทธิวหานะนั้นนั่นแหละถึงแม้บุคคลผู้เป็นพานก็จริงได้ฟังโอวาทเอาแล้วจึงตั้งอยู่ในธรรมแล้วก็ไปตามยถากรรมแห่งตนด้วยเนื้อความนี้ในอัตภาพนี้ท่านกล่าวในคาถาต่อในมงคลสูตรนะผู้ใหญายกลับมาเล่มนี้เล่มนี้เป็นพระไตรปิฎกชาดกเล่มนี้เป็นขุตกะปาฐะท่านบอกว่า ด้วยเนื้อความนี้พระพุทธองค์จึงทรงตรัสในมงคลสามข้อแรกทุกท่านนั่งในห้องเราสรุปจะจบแล้วเนาะมงคลข้อแรกคือหนึ่งคือความการการก็ได้ความก็ได้การไม่คบคนพาลเนาะโอ้ถ้าเรานั้นตอบไม่ได้ตกลงเราเป็นพาลหรือเป็นบัณฑิตเนาะ,ะหนึ่งเราไม่คบคนพาลบอกอาจารย์ว่าพวกเราอาจารย์ก็เป็นคนพาลใช่ ถ้ายัางบ้าคนอื่นด้วยความที่ไม่ใช่บัณฑิตเราก็ยังเป็นพานไงหนึ่งไม่คบคนพานสองก็คือครบครบหรือไม่คบสองครบบัณฑิตไม่ใช่ไม่คบคนพานสุดท้าย <c oughs> บัณฑิตก็ไม่คบเราเป็นพระเจ้าเนาะคราวนี้หนึ่ง <c oughs> ไม่คบคนพานสองไม่ครบบัณฑิตสามบูชา,บ,ชาบุคคลที่ควรบูชาถ้าพูดในในยะอันเนี่ยเราครบบัณฑิตบัณฑิตผู้นั้นก็จะเป็นบัณฑิตที่ให้เราเนี่ยหาทรัพย์ในทางโลกให้หาสัจธรรมในทางธรรม แต่การบูชาเนี่ยเป็นการทําพลานิสงส์อย่างเช่นว่าถ้าท่านมีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาจารย์นะเราจะมีพระผู้เป็นเจ้าองค์ศรรสาสนาไหนๆเนี่ยเป็นอาจารย์ฉะนั้นถ้าเราใกล้บุคคลผู้เป็นบัณฑิตทําให้เราทํางานทาสัมมาชีพทําอะไรมีความสุขแต่ถ้าเราบูชาบุคคลที่ผิดภพชาติมันก็ทําให้เรายืดยาวมากขึ้นฉะนั้นถ้าเราบูชาศาสดาใดที่ทําให้ภพชาติของเราเนี่ยลดลงไม่มีศาสดารรองค์ไหนที่จะสูงกว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นมงคล3ข้อแรกเนาะ มงคลข้อ4ก็คือการอยู่ในประเทศอันสมควรซึ่งเหมาะแก่การที่บุคคลจะทําศีลสมาธิและปัญญาของตนให้เจริญก้าวหน้าได้และจะได้บุคคลผู้มีศีลสมาธิและปัญญาเกิดอยู่ในที่นั้น,น,นให้เราไปบํารุงแล้วทามงคลข้อที่3ให้เกิดขึ้นได้ทุกคนมูมงคลข้อ2 2คือบัณฑิต3คือบูบชาบุคคลที่ควรบูชาถ้าเราไปอยู่ในที่ที่สมควรเราจะเจอคนปฏิบัติธรรมมากแล้วมีคนปฏิบัติอสธรรมน้อย จะเจออาจารย์ผู้ทรงในศีลสมาธิและปัญญามากเนี่ยจะทําให้การที่เราอยู่ในประเทศอสมควรเจอบัณฑิตก็ง่ายบูชาบุคคลที่ควรบูชาก็ง่ายไปด้วยนี่คืออน,นิสงค์ของการเจริญมงคลที่อยู่ในประเทศอสมควรข้อที่4เนาะส่วนข้อที่5ท่านบอกว่าเมื่อบุคคลนั้นได้มีบุญมาแล้วแต่พบก่อนคือปุปเพกะตะปุญญาตาก็จะทําในสิ่งต่างๆได้เนี่ย โดยไม่ยากเลยอย่างเช่นว่าผู้ใดปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานก็ย่อมเข้าถึงซึ่งสติปัฏฐานได้โดยอนิสงส์ผู้ใดบำเพ็ญกรรมฐานโดยการเจริญสมถะย่อมเจออาจารย์ผู้บำเพ็ญก,กรรมฐานในสายอภิญญาให้เราบำเพ็ญสมาธิจิตได้โดยไม่ยากคือเราเราจะเจออาจารย์ของเราได้เพราะเรามีบุญเก่าเราจะทำอะไรก็ไม่ยากเพราะเรามีอนิสงส์ที่เราเคยมีอุป,ปนิสัยมาแต่ชาติเก่า เนาะด้วยความปรากฏในปุเพกะตะปุญญาตาผู้ใหญยเลยเล่าไงว่าเพื่อนผู้บรรยายแม้ลูกชิ้นยินดโฟวันเดียวมันตกได้ปลาอินทรีไม่ธรรมดาเนาะมันเป็นปุเพกะตะอะปุญญาตาขออภัยครับพรญาติพี่น้องยังอยู่ขอประเสิริฐมาเล่าเนาะเอาเพื่อนมาขายฉะนั้นในมงคลในข้อที่6ก็คือการตั้งตนไว้โดยชอบอย่างเช่นว่าเราพบพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงธรรมสุดท้ายแล้วเราไม่ได้เอามาปฏิบัติธรรมการตั้งตนอย่างนั้นคือตั้งตนไว้โดยไม่ชอบ ในคาถามงคลสูตรก็จึงมีทั้งหมดในการกล่าวสองคาถาเนะว่าเป็นเซวนาจะพาลานังปันดิตานันจะเสวนาะ ปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตมังปฏิรูปัตเศสาวาโสจะปุเพจขตะปุญญาตาอาตาสมาปณิทิจ้าเอตัมมังคลมุตะมังเอตัมมังคลมุตตะมังเอตัมมังคลมุตะมันตีเป็นตน้นก็เป็นการจบในมงคลสูตรทั้งสองคาถามงคลหกข้อ คิดว่าการฟังธรรมะบรรยายในวันนี้ไม่มีประโยชน์มากก็เป็นประโยชน์น้อยแก่ท่านผู้ฟังนะเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะดูมงคลข้อต่อๆไปที่ผู้บรรยายจะได้นําในพระตไตรปิฎกมาสู่ท่านผู้ฟังการบรรยายพระัธรรมคําสั่งสอนในวันนี้นั้นผู้บรรยายก็ได้อัญเชิญจากในคมภีขุทกนาิกายขุทกปา,กาทะแล้วก็มาจากในขุท,กกทักกาิกายทุกกะนิบาตชาดกซึ่งได้แสดงในเรื่องของพระเจ้าทัทิวาหนะ ผู้มีความประสงค์ในมะม่วงหวานเป็นต้นบุญญาณิสงในการแสดงธรรมนี้มีขนาดนับหาประมาณมีได้ผู้บรรยายจึงขอเอ่อยอ้างคุณขององค์พระรัตนตรยัยอันเป็นปฐมแต่ท่านสาธุชนผู้มีศรัทธาในการฟังธรรมองค์สมเด็จพระผูม้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระองค์ทรงเป็นบรมครูเหนือหมู่สัตว์ทรงพิชิตกิเลสด,ด้วยพระบารมี30มทัที่ควงไม้โพนี่คือสัจจะแห่งความเป็นจริง พระธรรมอันองสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงตรัสรู้กล่าวคือสวากขาตาธรรมอันจะนำหมู่สัตว์ทั้งหลายไปสู่พระนิพพานนี้คือสัจจะแห่งความเป็นจริงด้วยอํานาจพระอริยสงฆ์สาวกสี่คู่8บุรุษอันบุคคลจะคนาบุญของพระอริยบุคคลเหล่านั้นนับหาประมาณไม่ได้เลยนี้คือสัจจะแห่งความเป็นจริงด้วยอํานาจองค์โพธิปักษเฮียธรรมท,ทั้ง37ประการอันเป็นธรรมะที่นําไปสู่ฝักฝ่ายของการตรัสรู้ธรรมกล่าวคืออํานาจของสติปัฏฐานสี่ อำนาจของสัมมารประธานสี่อำนาจของอิทธิบาทสี่อำนาจของอินทรี่ห้าอำนาจของภาะ 5, ห้าอำนาจของโพชฌงเจ็ดและอำนาจของอริยมัคมีองค์8ขอจงมารวมกันมาเป็นเตชะภาระ,ะปัจจัยให้ท่านสาธุชนทั้งหลายจงเป็นผู้มียานปัญญาอันเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลมียานปัญญารู้จักรักษาตนและอัตภาพไว้ได้และมียานปัญญานำตนสู่ฝังกล่าวคือเข้าถึงซึ่งวิมุตติพ้นอันได้แก่มารคลและนิพพาน ในอนาคตการอันใกล้นี้ทุกท่านทุกคนเธอ